بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته เหนืออื่นใดก็ต้องขอชูโกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ทำให้ผมมาพูดคุยพบปะพี่น้องที่นี่นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยผมมาที่นี่ครั้งแรกนะครับมากินอาหารบ้านมากินอาหารที่นี่นะฮะร้านวันแอร์ล็อกเนี่ยวันแอร์ล็อกนี่นะครับก็บ่อยนะครับโดยเฉพาะเสือร้องไห้นะฮะจนกระทั่งนี่กินจนกระทั่งเสือนี่ร้องไห้เลยนะเนื้อไม่เหลือให้เสือกินเลยนะครับเสือเลยนั่งร้องไห้อยู่เลยนะครับก็ดีใจนะครับแล้วก็มุตฟาเองก็ไม่ใช่ใครอื่นนะก็ถือว่าเป็นทีมงานของมูลที่เราผ่านนะครับแล้วก็เราก็ทำงานกันอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วก็มีไม่ว่าทีมงานน้องๆของ อะไรเขาใช้สุพรรณนครใช่ไหมดีเลนเจอร์นะดีเลนเจอร์นี่มาด้วยนะครับวันนี้นี่ถ้าพี่น้องดูเบื้องหลังนี่นะฮะเหมือนถ่ายทำหนังละครเลยนะครับโอ้โหกล้องเกิ่งเยอะมากนะครับก็นี่คือทีมคนหนุ่มทั้งสิ้นนะครับแล้วก็วันนี้มีเขาเรียกอะไรเรื่องที่จะบรรยายวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่สุดยอดจริงๆนะครับวันนี้ผมทำเตรียมข้อมูลนะฮะตั้งแต่บ่ายแล้วก็ถามว่าจะมากี่โมงได้ข่าวว่าโต๊ะสวยนี่มาตั้งแต่ซูโบป่ะฮะนะครับก็เป็นบรรยากาศของบ้านๆที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าสถานที่ใดก็ตามนะครับที่มีการรำลึกถึงอัลลอฮ์มีการเรียกร้องไปสู่ศาสนานี่นะครับมาลาอิกะห์นี่นะครับจะเอาใช้ปีกเนี่ยห้อมล้อมพวกเราแล้ววันนี้เนี่ยนะครับพี่น้องขามาและขากลับเนี่ยกลับมาแล้วเนี่ยและขากลับเนี่ยนบีบอกว่าฟีซะบิลิลลาห์พี่น้องก็อยู่ในหนทางของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้ไม่มีอะไรดีไปกว่าการที่เราได้ศึกษาหาความรู้การที่เราได้ให้ตัวเราใกล้ชิดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่พี่น้องไม่ได้มาฟังเรื่องผมนะวันนี้ถ้าบอกว่ามาฟังประวัติของผมนี่ไม่มีใครมาหรอกผมเชื่อแต่วันนี้เรารู้เรื่องราวของศาสนามารู้เรื่องราวของเจ้าของหูว่าสั่งอะไรกับเรานะครับแล้วก็วันนี้เป็นเรื่องที่ชัดเจนที่สุดนะครับผมชอบหัวข้อเรื่องตั้งแต่มีหนังสือเล่มหนึ่งที่ออกมาหน้าถ้าจำไม่ผิดก็คือคุณครูขนมปังได้เขียนหนังสือว่าจนกว่าชัยฏอนจะยอมแพ้ใช่ไหมยอมแพ้อ่ะมาคุยกันนะครับผมจะใช้เวลา1ชั่วโมงเต็มๆนะฮะหลังจากนั้นก็จะมีถามตอบนะฮะจะมีถามตอบถามตอบในช่วงหลังนะครับพี่น้องก็สามารถที่จะถามตอบพูดคุยไม่เกี่ยวกับชัยฏอนก็ได้จนกว่าชัยฏอนจะยอมแพ้ประเด็นแรกตกลงเนี่ยเรากับชัยฏอนเป็นศัตรูกันใช่ไหมครับคุยก่อนฮะบางกันตนานเรากับชัยฏอนนี่เป็นศัตรูกันไหมก่อนจนกว่าชัยฏอนจะยอมแพ้เนี่ยประเด็นแรกเริ่มเลยเนี่ยแสดงว่าเรากับชัยฏอนเป็นศัตรูกันฉะนั้นลบกันไม่ได้ครับใช่ไหมลบกันไม่ได้ผมบอกว่าจนกว่าบางอันตรนานจะแพ้ผมสมมุติแต่ผมสู้แกไม่ได้ฮะแกนักมวยเก่านะนะจนกว่าบางอันตรนานจะแพ้แสดงว่าผมกับบางอันตรนานเนี่ยเป็นศัตรูกันถูกไหมเป็นศัตรูกันถ้าบอกว่าชัยฏอนกับเราไม่ใช่ศัตรูกันวันนี้ไม่ต้องบรรยายถูกไหมไม่ต้องบรรยายแต่วันนี้เนี่ยเรามาคุยกันว่าชัยฏอนจนกว่าชัยฏอนจะยอมแพ้แสดงว่าเรากับชัยฏอนเป็นศัตรูซึ่งกันและกันอย่างชัดเจนอัลลอฮ์บอกพี่น้องดูในซูเราะห์บะเกาะเราะห์นะครับพี่น้องที่ฟังทางอินเทอร์เน็ตนะครับทางของมูลที่รับผ่านที่เป็นเพจนะครับแล้วก็ของ Facebook ผมนะครับมูลที่พิมเสนเป็นภาษาอังกฤษนี่นะครับพี่น้องอยู่ที่บ้านเปิดเลยบะเกาะเราะห์อายะห์ที่208วะลาตัตตะบิอูคุตุวาติชัยฏอนอัลลอฮ์บอกและสู่เจ้าทั้งหลายจงอย่าตามรอยเท้าของชัยฏอน
รอยเท้าแนวทางของมันที่มันเดินแล้วเราเดินตามมันนบีอัลลอฮ์บอกว่าวาลาตัตตะบิอูอย่าตามอย่าเหยียบตามเส้นทางรอยเท้ามันอินนะฮูเหตุผลเพราะว่าลากุมอาดูอุนมูบีนเพราะชัยฏอนเป็นศัตรูที่มูบีนชัดเจนลากุมสำหรับสู่เจ้าทั้งหลายอัลลอฮ์ประกาศว่าชัยฏอนกับเราเป็นศัตรูที่ชัดเจนถ้ามุสลิมคนใดเกลียดชัยฏอนนะเกลียดนะครับชัยฏอนน้อยกว่ามุสลิมหรือมากกว่ามุสลิมต้องมากกว่าใครก็ตามที่เกลียดชัยฏอนนะครับน้อยกว่ามุสลิมเป็นมุสลิมจะซอหรือเปล่าอัลลอฮ์บอกศัตรูชัดเจนอันเดิมชัดเจนเลยไม่มีคิลาฟคือชัยฏอนเราต้องเกลียดชัยฏอนต้องเป็นศัตรูกับชัยฏอนมากกว่าเป็นศัตรูกับมุสลิมมากกว่าเป็นศัตรูกับบรรดามุมินนี่คือผู้ศรัทธาเข้าใจนะจนกว่าชัยฏอนจะพ่ายแพ้รู้ยังไงจะพ่ายแพ้เรากับชัยฏอนต้องเป็นศัตรูซึ่งกันและกันและวันนี้เรากับชัยฏอนไม่มีสิทธิ์คบหาสมาคมเดี๋ยวก่อนแวะก่อนชัยฏอนเนี่ยถูกสร้างมาจากไฟเราเนี่ยถูกสร้างมาจากดินฉะนั้นชัยฏอนเป็นผู้ที่อรูปเราไม่สามารถเห็นมันได้แต่มันสามารถเห็นเราศัตรูที่ไม่เห็นตัวนี่พี่น้องมันอันตรายมากผมเคยพูดอาทิตย์ที่แล้วพี่น้องก็อยู่นะฮะบางอันนานก็น่าจะอยู่ผมบอกว่าถ้าวันนี้มีการบรรยายจะเป็นใครก็ตามและเราเนี่ยถูกนัดว่าจะคุยธุระกันวันนี้ถ้าเราบอกว่าวันนี้ไปตามนัดไม่ได้เนื่องจากผมหรือว่าฉันมาฟังบรรยายใช้ตอนแพ้เลยคือวันนี้เรามาคุยเรื่องศัตรูของเรานะครับที่ชัดเจนคือชัยฏอนอัลลอฮ์บอกชัยฏอนคือละกุมอาดูวุนเป็นศัตรูสำหรับเราอย่างชัดเจนหน้าที่เราคือไม่สามารถสังฆกรรมร่วมกับชัยฏอนได้โดยเด็ดขาดประการต่อมาชัยฏอนเองประกาศจุดยืนว่าจะเป็นศัตรูกับเราถาวรโอ้พี่น้องนี่ตามมาเรื่อยๆสนุกจริงๆครับถามชัยฏอนบอกฉันไม่มีสิทธิ์ที่จะไปคบค้าสมาคมกับบ่าวของอัลลอฮ์ที่เป็นผู้ศรัทธาเพราะฉันจะเป็นศัตรูกับบ่าวของอัลลอฮ์ตลอดกาลยาบานีอาดัมอัลลอฮ์บอกในซูเราะห์อันอะรอฟอายะที่27ดูนะยาบานีอาดัมโอ้ลูกหลานอาดัมเอ๋ยลายัฟตีนันนะกุมุชัยฏอนกะมาอะฮรอยะอะบะวัยกุมมินัลญันนะห์อัลลอฮ์บอกกับพวกเราว่าโอ้บรรดาลูกหลานอาดัมเอ๋ยพวกท่านชัยฏอนนะครับมันทำไมมันจะสร้างฟิตนะห์มันจะสร้างฟิตนะห์สำหรับพวกท่านทั้งหลายเสมือนอะไรเสมือนกับที่มันทำให้ใช้ทำให้เขาเรียกอะไรปะมะของสู่เจ้าออกจากสวรรค์มาแล้วหมายถึงใครอาดัมฮาวาลูกหลานอาดัมเอ๋ยชัยฏอนเนี่ยมันจะสร้างฟิตนะห์ให้กับสู่เจ้าทั้งหลายจนเสมือนที่มันเคยอะไรครับที่มันเคยทำฟิตนะห์ให้กับอาดัมกับฮาวะที่กินผลไม้ขณะที่กินผลไม้เชื่อชัยฏอนเชื่ออิบลิสอิบลิสบอกอาดัมเอ๋ยกินผลไม้ฮาวะกินผลไม้กินแล้วจะอยู่ถาวรไม่ตายพอนบีอาดัมกับนางฮาวาทานเครื่องแต่งกายที่ปกคลุมร่างกายหลุดอาดัมกับฮาวาต้องเอาใบไม้ที่อยู่ในสวรรค์เนี่ยมาปกปิดเอาร้อฉะนั้นชัยฏอนทำหน้าที่ของมันอย่างเต็มที่ไม่เว้นแม้กระทั่งบรรดานบีหรืออัมบียะแต่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ถูกชัยฏอนล่อลวงแต่นบีบอกว่าอัลลอฮ์ปิดเขาเรียกไม่ให้ชัยฏอนนั้นมาล่อลวงกับนบีอาดัมไอ้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ดูตรงนี้
ฉะนั้นชัยฏอนเป็นศัตรูกับเราตลอดการที่สำคัญพี่น้องครับที่สำคัญอัลลอฮ์อิบลิสพอมันฝ่าฝืนอัลลอฮ์โดยการที่อัลลอฮ์ให้มันสุญูดต่ออาดัมเคารพต่ออาดัมมันฝ่าฝืนปรากฏว่านบีขอโทษอัลลอฮ์ก็เลยขับไล่อิบลิสให้ลงมาจากสวรรค์แต่อิบลิสก่อนที่ลงจากสวรรค์อิบลิสขอต่ออัลลอฮ์ก็ละอิบลิสบอกว่าอิบลิสบอกว่าฟาบิอิซซาติกะลาอูกวียันนะฮุมอัจมาอินยาอัลลอฮ์ชัยฏอนนะชัยฏอนขอต่ออัลลอฮ์ว่ายาอัลลอฮ์ฉันจะล่อลวงเบ่าของพระองค์ทั้งหมดอิลลาอิบาดะกะมินฮุมอัลมุคลาซีนยกเว้นเบ่าของพระองค์ที่บริสุทธิ์ใจฉันไม่สามารถล่อลวงได้อัลลอฮ์ตอบรับฟังผมไม่ดีนะอิบลิสขอต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ยังรับดุอามันสุดยอดนะอิบลิสก่อนจะถูกขับไล่มาจากสวรรค์ยาอัลลอฮ์ขอฉันจะล่อลวงเบ่าของพระองค์อัจมาอีนทั้งหมดเลยอิลลาเว้นแต่อิบาดุกาปวงเบ่าของพระองค์ที่อะไรมุคลาซีนที่บริสุทธิ์ใจที่อีหม่านมั่นคงต่อพระองค์อัลลอฮ์ฉันไม่สามารถล่อลวงได้และพี่น้องรู้ไหมว่าชัยฏอนเนี่ยล่อลวงเราทุกวิถีทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นท่านครูคนที่มีความรู้มันไม่ใช่ระดับชัยฏอนบ้านๆมาล่อลวงนะแต่มันเป็นระดับชัยฏอนแบบโปรเฟสเซอร์อะตอนระดับด็อกเตอร์อะเออเอาจริงป่ะมันจะให้ท่านครูโต๊ะครูกินเหล้านี่มันต้องทำยังไงอะจะให้ท่านครูเล่นการพนันอะแต่มันต้องทำยังไงแสดงว่ามันต้องเอาระดับชัยฏอนระดับมือโปรเนี่ยมาล่อลวงอัจมาอีนมันขอต่ออัลลอฮ์ว่าฉันล่อลวงทั้งหมดเลยนะยาอัลลอฮ์ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเด็กไม่ว่าจะมีความรู้หรือไม่มีความรู้ก็ตามฉะนั้นชัยฏอนทำหน้าที่ของมันนบีบอกในตอนเดือนรอมฎอนบอกว่าชัยฏอนเนี่ยมันจะวิ่งตามเส้นเลือดของเราในหะดีษนบีชัยฏอนจะวิ่งตามเส้นเลือดของเราพอเวลาเราถือศีลอดอาหารมันไม่ทำให้มีเลือดเยอะชัยฏอนก็ไม่สามารถล่อลวงเราได้ฉะนั้นการถือศีลอดจึงทำให้ชัยฏอนหมดหวังในการที่จะล่อลวงที่จริงแล้วชัยฏอนอยู่กับเราตลอดนะครับและแต่ละคนจะมีชัยฏอนเขาเรียกว่าเป็นบัดดี้เป็นพาร์ทเนอร์ชัยฏอนนะชัยฏอนที่เป็นบัดดี้กับเรานะหรือว่าภาษาอาหรับเรียกชัยฏอนยินนะยินกอรีนผมเรียกยินพาร์ทเนอร์ยินบัดดี้เนี่ยมันไปไหนไปด้วยนะครับแล้วมันอยู่กับเราตลอดเวลาเราตายยินพาร์ทเนอร์แหละยินบัดดี้มันไม่ตายพอยินกอรีนหรือยินบัดดี้มันไม่ตายเนี่ยพอวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยเราปิดประตูหน้าต่างเห็นย้อมมายืนหน้าบ้านนั่นแหละยินบัดดี้หรือยินกอรีนมันแปลงร่างมาเป็นเราเวลาหมอดูหมอเดามีคนไปถามไอ้ยินเนี่ยถามว่าอ่ะหมอแหวนเพชรฉันอยู่ไหนหายไปอยู่ไหนสมมุติอย่างนี้ไอ้ยินบัดดี้หรือยินกอรีนที่อยู่กับเรามันมักกระซิบบอกแล้วว่าแหวนเพชรมันไปหล่นตรงไหนเพราะมันรู้ยินนี่ชัยฏอนไม่รู้ล่วงหน้าแต่รู้สิ่งที่ผ่านมาใช่ไหมฉะนั้นจำได้ไหมที่เด็กในถ้ำอ่ะ13ชีวิตน่ะก็จะมีร่างทรงไปยืนอยู่โอ้โหเด็กกำลังร้องโหยร้องไห้กำลังทรมานร้องโหยหวนที่ไหนได้ไม่มีใครร้องสักคนในเฟซนี่ผมขำมากเลยเขาถามร่างทรงวันนั้นน่ะอยู่ไหนเด็กนี่อยู่ในถ้ำนั่งสมาธิมีนะครับหลับนั่งไม่เคลื่อนไหวเยอะแล้วก็มีสุขภาพจิตดีมีความสุขด้วยซ้ำแล้วยังมีการพูดคุยกับใครอ่ะกับโค้ชซึ่งดูปฏิกิริยาของเด็กแล้วเด็กก็ไม่มีรู้สึกว่ามีความหวาดกลัวมากเลยนะแต่ร่างทรงนี่แล้วร่างทรงนั้นหายหมดนะครับไม่มีใครบอกเลยว่าอยู่ตรงไหนเด็กใช่ป่ะตำแหน่งนี้อยู่ตรงไหนถ้ารู้ล่วงหน้าจริงมาสินะครับมีอยู่เจ้าหนึ่งนะจะไปเข้าร่างทรงเจ้าหน้าที่ไล่บอกให้กลับตำหนัก มันเกะกะเจ้าหน้าที่โอ้กลับตำหนักแนบเลยนะอันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงไม่รู้ล่วงหน้ายินไม่รู้ล่วงหน้านะครับแต่ยินรู้สิ่งที่ผ่านมา
นะประการต่อมาประการที่สองเมื่อเรารู้ว่ามันเป็นศัตรูกับเราอย่าให้อย่าไปคบยินเป็นเพื่อนเป็นสอนดีอย่าเป็นเพื่อนอินนัลมุบาซิรินดูซิอัลลอฮ์บอกใครเป็นเพื่อนของชัยฏอนบ้างเราบอกว่าจนกว่าชัยฏอนจะพ่ายแพ้จะยอมแพ้ประเด็นคือถ้าเราไปเพื่อเป็นเพื่อนกับมันยังไงมันก็ไม่แพ้เราแพ้อัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานบอกว่าอินนัลมุบาซิรินแท้จริงบรรดาที่มุบาซิดมุบาซิดก็คือสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายของมีแล้วซื้อตู้เย็นมาเขาออกใหม่อันนี้มีสองมีนู่นมีนี่โอ้ยบอดี้มาโอ้ชอบแล้วตู้เย็นเก่าไปไหนอ่ะใช้ให้มันพังก่อนไม่รู้ฟุ่มเฟือยแล้วแต่ตอนหลังเนี่ยผมตอนแรกๆทีแรกๆเนี่ยผมเข้าใจผิดเวลาซื้อของมาไว้ที่บ้านเพื่อโชว์สมัยก่อนนะแต่ตอนนี้ไม่ละคือซื้อมาสมมติผมซื้อนาฬิกาในการนี้วินเทจเลยเมื่อ50ปีที่แล้วแต่ถ้ามันไม่เดินวัสลาบไม่ซื้อเพราะซื้อต้องมาใช้ซื้อต้องมาใช้ฉะนั้นชีวิตของเราเนี่ยบางทีพี่น้องก็อย่าไปรุ่มร่ามมันเยอะพอรุ่มร่ามเยอะมันใช้ตังค์เยอะมุบัซซิรแล้ววันนี้เนี่ยนบีอัลลอฮ์บอกว่าอินนัลมุบัซซิรินแท้จริงอย่าเป็นผู้ที่สุรุ่ยสุร่ายสุรุ่ยสุร่ายที่พี่น้องเห็นในงานสังคมมุสลิมมากที่สุดคืออะไรครับกองดำงานอะไรวะลิมะห์งานโต๊ะจีนกินแล้วก็เหลือเดี๋ยวสักครู่งานมีงานเลี้ยงมีอบรมเด็กมีอะไรแล้วก็เหลือทิ้งเพราะเวลาเราบุฟเฟ่เนี่ยมนุษย์เนี่ยมันอะไรอ่ะมันไปบวกในเรื่องของอะไรคือมันไปบวกในเรื่องของอารมณ์เยอะอ่ะอารมณ์ไฟต่ำเราเยอะนะต้องยอมรับตัวมีคนเขาบอกว่าเวลาจะซื้ออาหารตอนหิวคนบวชเนี่ยไม่ควรไปตลาดฮะน่าจะให้แบบมะที่แบบว่าภรรยาช่วงนี้มีรอบเดือนไปเลยไม่ได้บวชไปซื้อพอแล้วเราไปซื้อเราซื้อทุกอย่างเลยอะครับแต่พอมานั่งอ้าวกินไปนิดเดียวเหลือเบะบะนี่มุบัซซิรินปะใช่อ๋อนี่คอเตฟสุเหร่ากำนันนะฮะโอ้โหนี่ยิ่งใหญ่มากนะฮะร้านของวันแอลเลาะนี่ระดับคอเตฟยังมาฟังเนี่ยนะฮะแล้วผมจะพูดอะไรเลยเนี่ยฟุ่มเฟือยอินนัลมุบัซซิรินแท้จริงผู้ที่ฟุ่มเฟือยนั้นทำไมครับกานูอิควานัชชยาตีนอิควานใหม่ครับตอนนี้วัฒกรรมนี้กำลังนิยมกันอยู่เฮ้ยยังไงเนี่ยนบีบอกว่าอย่าเป็นไอ้อัลลอฮ์บอกอย่าเป็นอิควานกับชัยฏอนเพราะอิควานนี่แปลว่าพี่น้องอินนัลมุบัซซิรินแท้จริงการฟุ่มเฟือยกานูอิควานชัยยาตีนมันเป็นพี่น้องกับชัยยาตีนบรรดาเหล่าชัยฏอนวะกานชัยฏอนุลิร็อบบิฮิกาฟูรอและแท้จริงชัยฏอนนั้นเป็นผู้ปฏิเสธต่อพระผู้เป็นบานของมันฉะนั้นถ้าเราต้องการให้ชัยฏอนมันยอมแพ้ซิโรราบต้องไม่ฟุ่มเฟือยอันนี้แต่ละคนอาจจะมีลีลาของตัวเองว่าเราจะฟุ่มเฟือยไม่ฟุ่มเฟือยเรื่องอะไรอย่าฟุ่มเฟือยถ้าไม่ฟุ่มเฟือยก็ไม่เป็นพี่น้องกับชัยฏอนฉะนั้นการมุบัซเซตการฟุ่มเฟือยนั้นเราต้องพยายามหลีกห่างหลีกเลี่ยงเหมือนเวลาเราไปกินโต๊ะจีนก็กินเท่าที่เราอยากกินก่อนถ้าไม่อิ่มอ่ะเราก็ไปตักมาใหม่แต่ถ้าหากว่าเราตักมาทีเดียวพูนเลยนี่แหละนี่แหละเนี่ยประเด็นอยู่ตรงนี้แหละนะอันนี้เรื่องฟุ่มเฟือยนะหลายๆอย่างที่เราฟุ่มเฟือยกันอันนั้นต้องออกห่างนะครับประการต่อมาประการที่3
ถ้าจะเอาชนะชัยฏอนต้องรู้จักงานของมันเพื่อที่จะออกห่างตะกี้บอกว่าไม่เป็นเพื่อนมันนะประการต่อมาก็คือว่างานของชัยฏอนมีอะไรบ้างและต้องออกห่างเรื่องอะไรบ้างอ่ะดูถ้าจะให้ชัยฏอนยอมแพ้ต้องออกห่างสิ่งที่เป็นมุสยิดหรือสิ่งฮารอมทั้งหมดนะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสไว้ว่ายาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูโอบรรดาผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายข้างหน้านี้ก็ได้นะฮะรอผู้ใหญ่มานะนะครับโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายอัลลอฮ์บอกอินนามัลคอมรู้แท้จริงเรื่องสิ่งเสพติดคอมรุนไม่ใช่แปลว่าสุรานะครับมาอัสกรากะซีรุฮูวะกอลีรุฮูฮารอมุนนบีบอกว่าสิ่งใดก็ตามน้อยๆของมันเนี่ยทำให้มึนเมามากๆของมันก็ทำให้บาปนบีว่าน้อยๆของมันทำให้มึนเมามากๆของมันก็ถือมากทำให้มึนเมาน้อยของมันก็บาปเมื่อก่อนนี้มีสปายใช่ป่ะเขาบอกสปายกินแล้วไม่เมานี่ผมเขาว่านะผมก็ไม่เคยลองนะครับถ้าสามกระป๋องเมาไหมฮะอาสมิงว่าเมาไหมถ้าสามกระป๋องผมก็ไม่เคยนะอาบังอุดนะฮะที่เคยกินสามขวดไม่เมาสี่ขวดอ่ะสมมุติ4ขวดเมาหยดหนึ่งของสปายไวน์คูลเลอร์ก็ฮารอมหลักอยู่ตรงนี้หลักอยู่นี่ครับอินนัลคอมรูสิ่งมึนเมาทั้งหมดสิ่งมึนเมาทั้งหมดวันไม่ซื้อการพนันล่าสุดเพิ่งแล้วๆไปนะพนันฟุตบอลนี่นะคนที่เป็นตัวตั้งตัวตีรวยกันเละเทะเลยไปรษณียบัตรเนี่ย2บาทปีที่แล้วนะปีนี้ผมไม่รู้นะข่าวออกมาปีที่แล้วนะขอโทษ4ปีที่แล้ว70ล้านฉบับ2ไปคูณเท่าไหร่ครับฮะ774ฮะ140ล้านป่ะ140ล้านนี่ของ4ปีที่แล้วนะรางวัลที่1ให้10ล้านเอาให้20ด้วยให้บ้านให้รถด้วยยังมีเหลือนอนเนาะในกระเป๋าประมาณ100กว่าล้าน100กว่าล้านก็แบ่งไปรษณีย์ไปหน่อยแบ่งอะไรเนี่ยโฆษณาไปตัวเองขี้หมูขี้หมามี50ล้านในกระเป๋านี่ถ้าสิ่งนี้ฮาลาลนี่ผมทำคนแรก สองคน ถูกป่ะเฮ้ยนี่มันจับเสือมือเปล่าเลยอ่ะไม่มีอะไรเลยโล่งๆเลยแล้วสุดท้ายตัวเองเนี่ยนี่คือสิ่งที่เป็นการพนันการเสี่ยงโชคเชคมิมบาสเนี่ยฟัตวาเรื่องนี้โอ้ผมประทับใจมากนะครับประทับใจมุมมองแกหลายอย่างนี่ความเป็นอุลามาที่ยิ่งใหญ่เชคมิมบาสถูกถามว่าสินค้าเนี่ยเขามีให้ฉลากแล้วก็เขียนแล้วก็ส่งไปแล้วก็มีรางวัลที่1ที่2ที่3ว่าไปถามว่ามุสลิมทําได้ไหมแบบนี้สมมติว่าเราซื้อนมตามะลิสมมุติตามะลิเนี่ยนะนมอะไรก็แล้วแต่หรือชาเขียวถือเป็นประจำเนี่ยแหละแต่เราเขียนชิงโชคเนี่ยส่งไปวันหนึ่งเขาต้องการจะแจกของรางวัลอีกได้เชคมิมบาสบอกไม่ได้ทำไมแล้วผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวชนิดเดียวกันเช่นนมข้นหวานเหมือนกันแต่ยี่ห้ออื่นไม่มีความสามารถแจกล่ะไอ้นี่เขามีความสามารถแจกเขาแจกแสดงว่าบริษัทนี้เอาเปรียบอีกบริษัทหนึ่งไม่ยุติธรรมนี่ยังไม่พูดในการเสี่ยงโชคนะแต่พูดให้ฟังว่านี่คือการค้าขายที่ไม่ยุติธรรมทำไม่ได้การค้าขายเนี่ยจะไปการมุสลิมเนี่ยไปแข่งกันไปตัดหน้ากันไม่ได้โอ้โหนี่คือมุมมองของอุลามะชัดเจนมากนะครับไม่ซื้อการพนันทั้งหมดคนที่กล่าวว่าอัลลอฮุสซอมัดอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งแล้วเล่นการพนันเปลี่ยนแล้วครับลอตเตอรี่ซอมัดลอตเตอรี่เป็นที่พึ่งซื้อลอตเตอรี่เมื่อก่อนนี้ตลาดหนองจอกมีมุสลิมะคุณมีหยาบขายลอตเตอรี่นะตอนนี้ไม่น่ามีแล้วถอดออกแล้วนะถอดหยาบหรือว่าเลิกขาย
ลอตเตอรี่เนี่ยรัฐบาลเนี่ยบอกว่าเป็นการพนันซึ่งเป็นการพนันที่รัฐบาลอนุญาตให้เล่นแต่มุสลิมเราบอกว่าซื้อหวยลอตเตอรี่ได้เพราะเป็นหวยรัฐบาลแต่คนกาเฟตบอกว่าเป็นหวยแต่เป็นหวยที่รัฐบาลเนี่ยเขาฮาลาลให้เล่นแต่มุสลิมไม่ฮาลาลมุสลิมเนี่ยจะขับรถหรือไม่ขับรถก็ห้ามเมาแต่เขาบอกว่าห้ามเมาในขณะที่ขับรถใช่ไหมแต่มุสลิมสอนว่าไม่ว่าจะเมาไม่ว่าจะขับรถหรือไม่ขับรถก็ตามห้ามมึนเมานะครับวันอันซอบบูชายันอันนี้พวกเราไม่ค่อยมีวันอัสลามการเสี่ยงติ้วลิจซุนเป็นสิ่งโสมมมินอามริชัยตอนจากการงานของชัยตอนฉะนั้นเราต้องการให้ชัยตอนพ่ายแพ้อย่าไปสังฆกรรมร่วมกับสิ่งที่ฮารอมเพราะนบีเพราะอัลลอฮ์บอกว่าเป็นลิจซุนความโสมมแห่งการงานของชัยตอนวันนี้พวกเราเล่นหวยกันเนี่ยเล่นซื้อหวยลอตเตอรี่ซื้ออะไรต่อมีอะไรกันทุกวันนี้เนี่ยไม่ว่าจะไปแทงพนันก็ตามรายได้ที่มาจากของฮารอมแล้วนั่นหนึ่งแล้วนะครับอีกอันหนึ่งก็คือเราไปเกือกกั้วกับความโสมมอัลลอฮ์ไม่ค่อยใช้ศัพท์นี้กับสิ่งอื่นนะน้อยมากแต่ใช้กับ4อย่างใช้กับสิ่งมึนเมาใช้กับการพนันใช้กับการบูชายัญและการเสี่ยงติ้วยิดลิจซุนเป็นสิ่งโสมมจากอามันของชัยฏอนการงานของชัยฏอนถ้าวันนี้ชัยฏอนมันชนะก็ชนะเนื่องจากว่าเราไปปฏิบัติตามการงานของมันเป็นพวกมัน 3.1 อาหารทานอาหารไม่ฮาลาลทานอาหารไม่ฮาลาลเป็นทำให้ชัยฏอนชนะเราทุกครั้งโอ้นี่พี่น้องมุสลิมมาต้องมุสลิมต้องเสียสละขึ้นมาข้างบนนะไม่เป็นไรครับคนที่มาที่หลังนั่งหน้านะฮะครับให้พี่น้องมุสลิมเนี่ยเราจริงๆร้านแวนแอลล์เนี่ยขับรถผ่านมาเห็นเขาคนเยอะๆยังแวะได้เลยทำเลเขาดีนะให้ใส่ก็ได้วันจานร้อยเลยอ๋อไม่ไรนะได้ครับนะความร้อนนี่เป็นส่วนหนึ่งของชัยฏอนป่ะอ้อลืมมาดิบอกอันอัจรุมินัชชัยฏอนอันอัจรัตอันอัจรุความเรียบเร่งเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชัยฏอนได้มั้ยนะครับอ่ะต่อนะพี่น้องมีที่นั่งแล้วมุสลิมะก็เดี๋ยวให้มุสลิมที่หลังมานั่งนี้แล้วกันนะนั้นให้มุสลิมะไปได้นั่งก่อนนะเก้าอี้มุสลิมแถวหลังนี่ยึดได้เลยนะครับยึดได้เลยครับประการต่อมาถ้าให้ชัยฏอนพ่ายแพ้เราต้องทานอาหารฮาลาล KFC อ่ะ KFC มันไม่มีฮาลาลดูเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ฟังยาอายุฮันนาสนี่ใครเนี่ยอัลลอฮ์บอกยาอายุฮันนาสโอ้ผู้คนทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายกูลูมิมมาฟิลอาร์ดิฮาลาลันไตยิบันกุรอานเนี่ยมันจะมีฮิกมะห์และจะมีภาษาที่มันสอดคล้องเจาะจงมากๆนะครับสู่เจ้าทั้งหลายจงกินบนพื้นแผ่นดินนี้ในสิ่งที่ฮาลาลันตอยยีบันฮาลาลคือสิ่งที่อนุมัติตอยยีบันคือสิ่งที่ดีผงชูรสเนี่ยมีฮาลาลไหมมีไหมมีแล้วมันตอยยีบันไหมมันไม่ดีอ่ะเห็นไหมหรือบางอย่างเนี่ยดีแต่มันไม่ฮาลาลมันไม่ฮาลาลเยอะแยะเลยฉะนั้นถ้าบางอย่างมีตาฮาลาลแต่กินแล้วมันไม่ดีอัลลอฮ์บอกว่าอย่ากินฮาลาลันตอยีบันดีด้วยแล้วก็ฮาลาลด้วยพี่น้องถามอาจารย์บอกของฮาลาลเนี่ยแล้วมันของดีแล้วมันไม่ฮาลาลมีด้วยเหรอมีสิเดี๋ยวไปตลาดหนองจอกไปซื้อไก่ร้านอาแปะ
ไก่ดีไงแต่มันฮาลาลไหมเออมันไม่ฮาลาลแสดงว่าไก่เนี่ยอัลลอฮ์อนุญาตให้กินแต่เนื่องจากว่าเรากินไม่ได้เพราะคนอื่นเชือดหรือต่างชนิดอื่นเชือดมุสลิมอ้าโอ้โหมังบินมาอีกแล้วนะวันนี้ภรรยามังบินมานะแต่ตัวมังบินไม่ได้มาเอาหน่อยนะฮะอวยอวยพวกเราก่อนอ้าวดูไก่บังบินเอาแปะเนี่ยนะครับไปรับไก่บังบินมาไก่นี่ฮาลาลตัวเอาแปะเนี่ยไม่ใช่มุสลิมแต่ขายไก่ฮาลาลซื้อได้ไหมได้ดูตามห้างสมมติบังบินเข้าหมกไก่แต่ใครขายเจ้าหน้าที่ห้างขายฮะใครลำดวนเขาขายชื่อลำดวนโอ้ยเชยมากผมว่าชื่อมาลินี่เชยแล้วมาลินี่พอเชยแล้วเนี่ยนี่มีลำดวนด้วยนะเปลี่ยนเป็นเชอรี่อะไรก็ได้เนาะลำดวนขายแต่อาหารนี่ฮาลาลไหมฮาลาลแต่เขาตักให้เราไม่เป็นไรอันนี้ไม่มีปัญหาฉะนั้นอัลลอฮ์บอกว่าฮาลาลันตอยยิบันของเนี่ยต้องฮาลาลด้วยแล้วก็ดีด้วยแล้วยังไงต่อวะลาตัตบิอูคุตุวาติชัยฏอนอย่าเดินย่ำรอยเท้าของชัยฏอนอินนะฮูละกุมอาดูวุนมูบีนเพราะชัยฏอนเป็นศัตรูที่ชัดเจนสำหรับสู่เจ้าทั้งหลายอัลลอฮ์พูดอย่าเดินตามรอยเท้าของชัยฏอนหลังจากฮาลาลันตอยยิบันฉะนั้นทุกใครทุกครั้งที่กินอาหารที่ไม่ฮาลาลบอกได้เลยชัยฏอนชนะทุกครั้งกินไก่ KFC ไก่ KFC ในเมืองไทยไม่มีฮาลาลนะครับไม่มีนะฮะแล้วก็จะสังเกตว่าบางที่บางจังหวัดโดยเฉพาะ3จังหวัดที่เคยเห็นก็ไปเอาพี่น้องมุสลิมคุมฮิญาบมาขายเป็นการตลาดเขาแต่ว่ามันไม่ฮาลาลเอาอาจารย์เขาเอาไก่มาจาก CP CP ก็เชือดนี่ใช่แต่ส่วนผสมอ่ะแต่ส่วนผสมที่มาผสมน่ะมันไม่รับการตรวจสอบฉะนั้นตรงนี้แหละจึงไม่ฮาลาลในเรื่องของไก่ KFC นะอ่ะใครอยากให้ชัยฏอนพ่ายแพ้ทานอาหารฮาลาลผมก็เคยเล่านะครับว่าเนี่ยแล้วเด็กข้ามถนนคนแก่ข้ามถนนอันนี้ฮาลาลมั้ยเนี่ยฮาลาลครับอันอาจารย์ตู้มินะชัยฏอนความรวดเร็วส่วนหนึ่งของชัยฏอนอันนี้หะดีษนะครับอันนี้หะดีษนะครับจริงครับผมหลังต้องเบาๆแต่ก่อนนี่ขับนิ้วก้อยนะนิ้วโป้งนี่เหลือนิ้วก้อยนะนบีบอกอันอาจารย์ตู้มินะชัยฏอนความรวดเร็วเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชัยคิดเร็วทำเร็วนั่นน่ะชัยฏอนแทรกเยอะไม่ค่อยรอบคอบไงกินอาหารที่ฮาลาลครั้งหนึ่งพี่น้องไลฟ์ฟังอาจารย์ผมทำงานขับรถนะทำงานกลับมาตีสามเห็นข้าวต้มอิสลามก็เข้าไปกินกินพุงกลางเลยพอกินพุงกลางเสร็จสไตล์ของเรานะเอาไม้แคะฟันมาแคะข้าวต้มอีสานแกก็บอกแกก็นึกในใจกันแล้วผมฟังกูว่าแล้วนี่คนขายมันทำแม่งทำแม่งไงไม่รู้ก็ตัวเองหิวไงแล้วตีสามอ่ะเจอข้าวต้มอีสานไปอ่านเป็นอิสลามไปพี่น้องเคยเห็นป้ายไหมประตูอัลลอยผมอ่านว่าประตูอะไรมันเขียนเหมือนอัลลอฮ์ไงตัวใกล้เคียงกันเนี่ยตาเรามันไปได้เหมือนกันนะครับใครที่ไม่กินบริโภคอาหารที่ฮาลาลนี่เป็นพี่น้องชัยฏอนนะครับประการต่อมาประการที่ 3.2 การเป็นศัตรูซึ่งกันและกันการโกรธกันการหันห่างจากการรำลึกถึงอัลลอฮ์การไม่ละหมาดเป็นพี่น้องชัยฏอนและทำให้ชัยฏอนประสบความสำเร็จและมีชัยเหนือเราอินนามายูริดุชัยฏอนนี่ยะกุรอานมาอิดะอายะที่91แท้จริงชัยฏอนต้องการอยู่กิอะไบนะกุมอันอะดูวะตะวันไบดอวันบะดอขอโทษครับแท้จริงชัยฏอนเนี่ยมันจะทำไมมันจะวางความเป็นศัตรูและการโกรธซึ่งกันและกันในระหว่างสู่เจ้าทั้งหลายนี่สำคัญมากนะครับฟินคอมรีวันไมซิริเนื่องจากการดื่มเหล้าและเล่นการพนัน
การเสพสิ่งมึนเมาแล้วก็การเล่นการพนันคนที่เสพสิ่งมึนเมาโดยเฉพาะดื่มเหล้าเนี่ยศัตรูเยอะมากนะกินไปนะในคลิปวิดีโอใช่ไหมที่เขาส่งกันมากินเหล้ากันไปเอาตียกตีกันเอายิงกันอ่ะนี่เล่นการพนันผูกคอตายเป็นศัตรูกันอันนี้ไม่จ่ายอันนี้ไปทวงหนี้ตัดแขนตัดขาเอามีวัยสุดดักุมอันซิกริลละและชัยตอนจะทำให้เราออกห่างจากการลำลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาวานิสซอลาติและหันห่างออกจากการละหมาดฟะฮันอันตุมมุนตะฮูนแล้วพวกท่านยังไม่คิดใหม่ดอกหรือยังไม่คิดดอกหรือยังไม่ยับยั้งอีกดอกหรือยังไม่หันห่างอีกดอกหรือประการต่อมาประการทั้งหมดที่นบีบอกที่อัลลอฮ์บอกก็คือชัยตอนต้องการทำให้เราเป็นศัตรูซึ่งกันและกันทำให้เรานั้นโกรธซึ่งกันและกันอันนี้สุดยอดที่สุดนะครับของการล่อลวงของชัยตอนผมเนี่ยพยายามหาฮะดีษผมอ่านมานานแล้วแต่ว่าตัวบทภาษาอาหรับนี่ไม่เจอวันชัยตอนเนี่ยมันมีประชุมของชัยตอนนะอิบลิสเนี่ยอยู่หัวเสือแล้วก็อันนี้ในฮะดีษพูดเลยนะครับแล้วก็มีบรรดาชัยตอนก็นำเสนอผลงานตัวเองโอ้โหคนนี้บอกว่าอิบลิสผมเนี่ยทำให้คู่บ่าวสาวเนี่ยเขาทะเลาะกันเด็กแล้วก็มีอยู่คู่หนึ่งอิบลิสเนี่ยผมเนี่ยทำให้คนนี้เป็นลักขโมยเด็กอิบลิสบอสครับเนี่ยผมเนี่ยนะทำให้คนนี้ดื่มเหล้าทำให้คนนี้ทำซินาเขาบอกเด็กๆก็มีอีกคนหนึ่งบอกมีชัยตอนอีกคนแค่อีกตัวแล้วกันบอกว่าอิบลิสครับผมเนี่ยทำให้ครูสอนศาสนาทำให้คนมีอีหม่านนะคนทำให้คนที่เป็นคอเตบเนี่ยเขาทะเลาะกันอิหม่ามเขาทะเลาะฉันอิบลิสผมพูดแล้วขนลุกอิบลิสบอกมานี่มานั่งใกล้ฉันนี่เฮ้ยดูแล้วดูฮะดีษบทนี้นะครับอิหม่ามมุสลิมบันทึกอินนัชชัยฏอนแท้จริงชัยฏอนนะก็จะอายิซะชัยฏอนเนี่ยมันหมดหวังมันเหนื่อยมันป้อแป้เรื่องอะไรไอยะบะดะฮูในการที่จะให้อัลมุศอลลูนฟียะซีรอตินอาหรับทำให้ชาวอ่าวอาหรับประเทศอาหรับเนี่ยเลิกการละหมาดชัยฏอนหมดหวังที่จะให้คนอาหรับเนี่ยเลิกละหมาดมันไม่สามารถทำได้เลยมันบอกมันหมดหวังนี่ชัยฏอนพูดนะนบีเล่าให้ฟังชัยฏอนมันหมดหลังมันหมดหวังมันเบื่อแล้วมันไปให้คนอาหรับเลิกละหมาดมันทำไม่ได้วะลากินแต่ถ้าว่าฟิตตะฮริชไบนะฮุมแต่มันทำให้คนอาหรับอ่าวอาหรับประเทศอาหรับตะฮริชทะเลาะกันเป็นศัตรูโอ้โหมีไหมอาหรับไม่ละหมาดมีแต่น้อยนะแต่จะให้อาหรับส่วนใหญ่ไม่ละหมาดเป็นไปไม่ได้ประเทศอาหรับนี่ไม่มีเสียงอาซานในประเทศอาหรับเป็นไปไม่ได้ชัยฏอนหมดหวังแต่ชัยฏอนบอกว่าแต่ถ้าว่ามันทำให้มุสลิมนั้นทำไมครับภาษาอาหรับใช่ตะฮริชโกรธซึ่งกันและกันทะเลาะซึ่งกันและกันพี่น้องเอาง่ายๆศาสนาเนี่ยสอนให้เรารักกันแต่เราทะเลาะกันศาสนาเนี่ยสอนให้เรารักกันเนี่ยแต่เราเนี่ยมาโกรธทำไมโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันเนี่ยเราแบ่งเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนาะเสร็จแล้วจากการเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยเราก็มีความเป็นอัสบิยะที่เราอ้างบอกว่าอย่าตะอัสซุบอย่าเล่นพักเล่นพวกเราเนี่ยแหละเป็นคนอัสบิยะบางครั้งนะครับมันดาอาอิลาอัสบียะใครก็ตามที่เรียกร้องไปสู่พรรคพวกไลซมินนาไม่ใช่พวกของเรานบีว่าทุกวันนี้มันเป็นแบบนั้นนะวันนี้ผมคุยกับเพื่อนคนเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้คนฉลาดขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยเขาสนับสนุนเนี่ยองค์กรนี้องค์กรเดียวเนื่องจากว่าเขาซิกอนในตัวท่านครูคนนี้แต่พอเอาเข้าจริงแล้วมันไม่ใช่เขาก็ถอยออกมาแล้วก็มาดูมานั่งใหม่มานั่งทบทวนตัวเองใหม่มันไม่ใช่นี่คนที่เป็นองค์กรคนที่เป็นสถาบันคนที่เป็นมูลนิธิคนที่เป็นสมาคมที่เป็นมัสยิดหรือว่าเป็นช่องดาวเทียมก็ตามเนี่ยเขาเรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์เรียกร้องไปสู่รอซูลเรียกร้องไปสู่ความดีใช่ไหมอ้าวเราช่วยสิทำไมช่วย
ช่วยที่อื่นไม่ได้ล่ะทำไมเราต้องช่วยเฉพาะกลุ่มเราคนกลุ่มเดียวล่ะทำไมท่านครูเนี่ยเรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์รอซูลทำไมเราไม่ฟังเขาเพราะเขาไม่ใช่กลุ่มของเราท่านครูของเราตอนนี้เขาบอกว่าคนฉลาดขึ้นเขาไม่เอาแล้วแบบนั้นเขาจะดูว่าสอนอะไรอ๋อสอนเรียกร้องสู่อัลลอฮ์รอซูลเราฟังได้หมดเพราะเขาเรียกร้องเราไปสู่อัลลอฮ์และก็รอซูลแต่ถ้าหากว่าใครที่มาสอนให้เล่นพักเล่นพวกใครที่มาสอนให้ด่าคนนั้นด่าคนนี้คนอันนี้ไม่ใช่หน้าที่เราพี่น้องวันนี้เราเลิกหุกกลมคนอื่นว่าเราดีกับเขาได้แล้วครับไม่มีใครดีกว่าใครเพราะทุกคนมีผิดนะนบีบอกตักวาฮาฮูนาตักวาฮาฮูนาตักวาฮาฮูนานบีบอกตักวาอยู่ตรงนี้สามครั้งแล้วก็นบีชี้ที่หัวใจและนบีก็ว่ามุสลิมอาคุนมุสลิมนี่อยู่ที่ฉันว่าใจซึ่งมีความบริสุทธิ์ซึ่งกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกันนบีบอกว่าไลซามินนาไม่ใช่พวกของมันลำอยู่ว่ากิรกะบีรนาคนที่ไม่ให้เกียรติผู้ใหญ่ไม่ใช่พวกของเราคนที่ไม่เอ็นดูผู้น้อยหรือเด็กของเราผู้ใหญ่ก็ไม่เอ็นดูเด็กเด็กก็ไม่ให้เกียรติผู้ใหญ่ไลซามินนาไม่ใช่พวกนบีวันนี้พี่น้องมาฟังบรรยายชาวบ้านตะกอนยะเฮฟังบรรยาย 3-4 เที่ยวผู้กลุ่มโต๊ะครูได้แล้วโหบางครั้งคนที่เราไปผู้กลุ่มเขาถามว่ารู้จักไหมไม่รู้จักไปผู้กลุ่มเขาแต่เราไม่รู้จักเขาเลยไม่เคยเจอในยุคไหนเท่ากับยุคนี้ที่เราด่าคนอื่นได้ทั้งที่เราไม่เคยรู้จักเขาเลยแม้แต่น้อยนี่คือสิ่งที่ทำให้ใช้ตอนมีชัยชนะเหนือพวกเราแล้วใช้ตอนมันก็นั่งหัวเราะครับถ้าเราสอนให้มุสลิมรักกันช่วยเหลือองค์กรทุกองค์กรถ้าเขาเรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์รอซูลเรียกร้องไปสู่ความดีนั่นพี่น้องเรานั่นพี่น้องเราครับส่วนเขาความผิดนบีบอกให้เตือนมูนาฟิกอยู่ในซอบเดียวกับซอฮาบะนบีไม่เคยไล่มูนาฟิกเลยมูนาฟิกออกจากสุเหร่าเลยนะมูนาฟิกเนี่ย300คนไปทับเดินไปกลางทางแล้วก็เดินกลับนะ300คนเดินกลับไปเดินไปกับนบีอยู่แล้วก็เดินกลับมูนาฟิกกลับมาที่มัสยิดกลับมาที่มะดีนะห์นบีไม่ได้ตำหนิอะไรเขาหวังว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงพี่น้องหามาสักบทนึงนะหามาสักเรื่องนึงที่นบีตำหนิด่ามุสลิมด้วยกันหามาสักบทหามาผู้ชายคนหนึ่งมาหานบีมากระชากคอนี่เป็นรอยเลยซอฮาบะอยู่นี่แบบจะไปตื้บอ่ะจะไปทำร้ายชายคนนี้เฮ้ยมากระชากคอนบีบอกเดี๋ยวใจร่มๆนิ่งๆก่อนถามไอ้ใจร่มๆเนี่ยผมพูดเองนะนบีไม่ได้พูดอย่างนี้นบีบอกหยุดเดี๋ยวท่านต้องการอะไรอันตะตุรีหรือท่านต้องการอะไรรอซูลอัลลอฮ์ให้อะไรเนี่ยหมัดแก่ท่านให้ฉันด้วยเถอะรู้ไหมนบีหัวเราะอัลลอฮ์ของแค่นี้พูดดีๆก็ได้ใช่ป่ะแต่นี่คืออาหรับบัดดาวีอาหรับชนบทมาถึงมาดึงคอคนไม่รู้คนยาเฮอ่ะนบีตำหนิไหมก็ตำหนินบีบอกซอฮาบะห์คนไหนมีสตางค์มีอะไรก็เอาให้เขามีคนหนึ่งเข้าที่สุเหร่านบีเป็นอาหรับบัดดาวีอาหรับชนบทมาถึงปั๊บมัสยิดนบีเป็นทรายตัวเองก็อยู่มุคอยยัมอยู่เต็นท์ก็ฉี่ปัสสาวะก็อยู่ตรงนั้นแหละทุ่งทะเลทรายพอมาถึงที่มัสยิดนบีปั๊บปัสสาวะเลยซอฮาบะห์เห็นเหตุการณ์ก็กรูจะไปทำร้ายนบีบอกเดี๋ยวหยุดก่อนให้เขาปัสสาวะให้เสร็จนี่ดูผู้นำนะพี่น้องลองดูนะคนกำลังยืนปัสสาวะเนี่ยแล้วเราไปเรียกเนี่ยทำไงไปเรียกด้านขวาเฮ้ยมันก็หันมาด้านขวามันก็มาเปียกตรงนี้อีกไอ้ด้านซ้ายก็เรียกหันมาเปียกตรงนี้นี่เปียกที่เดียวนี่วิสัยทัศน์นี่วิสัยทัศน์นะครับนี่เพียงเดียวให้เขาให้สุดก่อนพอเสร็จแล้วพอสุดปั๊บเนี่ยเขาปัสสาวะเสร็จแล้วนบียังไม่ได้ตำหนิอะไรเลยนะไม่ได้ตำหนิชายคนนี้อาหรับชนบทเนี่ยให้ซอฮาบะห์ไปตักน้ำมากระป๋องหนึ่งหรือว่าถังหนึ่งไง
ให้เทตรงที่เขาปัสสาวะสอนวิธีการทำละขจัดไนยิสสอนวิธีการขจัดสิ่งสกปรกบนทรายเสร็จแล้วยังไงต่อหันมาหาซอฮาบะที่เห็นเหตุการณ์ว่าอินนามาบูอิสตุมมุยัสซิรีนอัลลอฮ์ส่งท่านมาทำให้ง่ายเวลาตัวซิรีนไม่ได้ทำให้ยากนบีไม่ได้ตำหนิชายคนนี้ที่ทำผิดเลยซึ่งเป็นความผิดที่ปัจจุบันนี้อัลลอฮ์อย่าว่าแต่ไปปัสสาวะวันนี้เนี่ยคนใส่เท้าคุฟอะรองเท้าหนังหุ้มข้อเข้ามัสยิดโต๊ะแชร์ยังจะเอาไม้ตุกะคว้างเลยก็บอกใส่รองเท้าขึ้นสุเหร่าได้ยังไงเออแต่นั่นคือรองเท้าคุฟรองเท้าโคฟที่เราเรียกกันอยู่แสดงให้เห็นว่านบีไม่ได้ตำหนิและนบีรู้ว่าคนนี้เป็นคนไม่รู้นบีจะไม่ตำหนิคนที่ไม่รู้แต่คนที่รู้นบีก็จะตำหนิแต่ตำหนิแบบสุภาพครั้งหนึ่งซอฮาบะเดินทางไปด้วยกันกลุ่มหนึ่งปรากฏว่าชายคนหนึ่งก็หกล้มซอฮาบะคนหนึ่งก็หกล้มหัวแตกเสร็จแล้วพอไปถึงที่พักก็หลับนอนชายคนที่หัวแตกในฝันน้ำสุติเคลื่อนซูโบตื่นมาก็เลยมาถามซอฮาบะด้วยกันว่าฉันเนี่ยหัวแตกอย่างฉันต้องอาบน้ำยกฮาดัสไหมซอฮาบะอาบสิไม่อาบได้ไงพอชายคนนี้ไปอาบซอฮาบะคนนี้ไปอาบปั๊บน้ำเข้าแผลเสียชีวิตเลยพอข่าวนี้รู้ถึงท่านนบีก็เรียกซอฮาบะกลุ่มนี้เนี่ยก็มาหาดูนะดูนบีท่านสั่งให้ชายคนหนึ่งที่หัวแตกพี่น้องของท่านนั้นนบีใช้คำนี้หัวแตกเนี่ยอาบน้ำยกคาดัสหรือจริงไหมซอฮาบะบอกจริงดูความเป็นผู้นำถามเพื่อให้เคลียร์ก่อนว่าสิ่งที่ได้มาจริงไหมก่อนถูกปะไม่ใช่หูกลุ่มใครเดาๆนะอ๋อยอมรับจริงๆนบีบอกว่าวะฮุวะตะยัมมะมะเขาตะยัมมุมก็พอเพียงแล้วนบีบอกว่าดะวะอุนอียยาแก้ความไม่รู้อัสซุอานคือการถามยาแก้ความไม่รู้คือการถามทำไมท่านไม่รู้จึงไม่ถามเขาตะยัมมะตะยัมมะมะเขาเพียงแค่ตะยัมมุมก็พอแล้วทำไมท่านสั่งให้เขาอาบน้ำยกขดัดนบีสอนอย่างสุภาพไม่ได้ตำหนิเลยโอ้แกนี่ทำไมมันแบบนี้แกทำไมมันเอ้ยลงนรกไม่มีสอนแล้วก็นาซีฮัตด้วยว่าถ้าสิ่งไหนไม่รู้ให้ถามอย่าฟัตวาเองเห็นยังถ้าวันนั้นซอฮาบะใช้มุกนี้นะบอกว่าเออไม่รู้สิแล้วแต่ท่านก็แล้วกันอันนี้จบนี่ไงฉะนั้นนบีเหตุการณ์ที่ทำให้พี่น้องของมุสลิมเสียชีวิตด้วยซ้ำนบียังไม่ตำหนิด่าทอใช้คำพูดที่รุนแรงไม่มีเลยครับฉะนั้นสังคมเราเป็นสังคมที่ต้องกลับมาใหม่และทบทวนใหม่ถ้าอะไรส่งมาหาเรามันไม่ดีนะถ้าเป็นสำหรับพี่น้องเราอ่านเสร็จอันนี้มันไม่ใช่ละ delete ทิ้งปัดออกไม่ต้องแชร์ต่อปลอดภัยที่สุดถ้าอยากจะหาความจริงโทรไปหาเจ้าตัวคุยกับเจ้าตัวที่เหตุการณ์นี้อันนี้ได้ความจริงแน่นอนแต่การโพสต์ต่อการส่งไปต่อหรือการกดถูกใจหรือพิมพ์คอมเมนต์ทั้งที่ความจริงเป็นยังไงเรายังไม่รู้เลยเนี่ยมันเป็นความผิดที่มหาศาลเพราะว่ามันออกไปแล้วเอาคืนยากเวลาพี่น้องเสียชีวิตไปเนี่ยไอ้ข้อมูลมันอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับมันอยู่ใน YouTube มันไม่ได้ตายไปกับเราตอนที่นอนอยู่ในอาลัมบัสซักเนี่ยถ้าเรื่องไม่ดีแล้วเราแชร์แล้วเราคอมเมนต์เนี่ยไอ้ความชั่วต่างๆมันก็ไหลไปหาเราตลอดแต่เวลาเราโพสต์เรื่องดีๆเราเอาเรื่องบรรยายลงไปเอาเรื่องการทำงานอิสลามลงไปใครมาอ่านเอ้าเราก็ยังได้นอนอยู่ในกูโบสยังได้ทำไมเรื่องดีเราไม่เอาเรื่องสร้างสรรค์ความรักซึ่งกันและกันทำไมไม่เอาพี่น้องการโกหกเรื่องบาปใช่ไหมแต่นบีบอกว่าโกหกมีอยู่3ประการที่ไม่บาป1ใน3โกหกให้ในกอกับในขอเขาดีกันในกอกับในขอเขาโกรธกันแต่โกหกให้เขาดีเรื่องโกหกฮารอมแต่เรื่องนี้ฮาลาลแสดงว่าการเป็นศัตรูเนี่ยอิสลามไม่อนุญาตให้เป็นศัตรูกันเพราะนบีบอกว่า
การสร้างความแตกแยกความเป็นศัตรูซึ่งกันและกันเป็นของฮารอมนบีบอกเองครับมุสลิมอาคุณมุสลิมมุสลิมเป็นพี่น้องกันฮารอมุนอะไรฮารอมมาลูฮูทรัพย์สมบัติของมุสลิมเอรดูฮูเกียรติยศของมุสลิมดามูฮูเลือดของมุสลิมฮารอมฉะนั้นการที่เรามาสร้างความแตกแยกการที่เรามากระตุ้นให้มีความรังเกียจซึ่งกันและกันเป็นข้อห้ามในอิสลามอัลลอฮ์ก็บอกบิฮับลิลละวะตัสิมูจงยึดบิฮับลิลละสายเชือกของอัลลอฮ์ยึดสายเชือกในที่นี้อุลามะอธิบายว่าบิดีนิลักษณะของอัลลอฮ์เวลาตะฟัรกูอย่าแตกกันไหนๆมาทางนี้แล้วนะนี่เป็นการงานของเชตอนที่มันชนะเราอิฟตารกอตอุมมาตีประชาชาติของฉันแอบแบ่งออกเป็นซาลาซาวาซาบะอีน73จำพวกกุลลุฮุมฟินนาร์ทั้งหมดลงนรกหมดเลยอิลลาวาฮิดะเว้นแต่กลุ่มเดียวเข้าสวรรค์ก็ลูบรรดาซอฮาบะถามว่าใครมันฮุมยารอซูลุลลอฮ์รอซูลบอกว่าอันนาวาซาบีคนที่ตามฉันและซอฮาบะของฉันพี่น้องว่าฮาดิษบทนี้หมายความว่ายังไงครับอ่านใหม่อิฟตารกอตหรือยัฟตาริคูอุมมาตีประชาชาติของฉันประชาชาตินบีแตกออกเป็นสลาซาวะซาบะอีน73จำพวกประชาชาติไหนครับเพราะหะดีษบทนี้นะต้นหะดีษบอกว่ายิวแตกออกเป็น71จำพวกคริสต์แตกเป็น72จำพวกมุสลิมอุมมาตีนบีใช้คำว่าอุมมาตีประชาชาติของฉันแตกออกเป็น73จำพวกกุลฮุมฟินนาทั้งหมดเนี่ยลงนรกโดยไม่ได้เข้าสวรรค์เฉพาะพร้อมกับคนกลุ่มแรกหรือเขาไม่ได้เตาบ้าก่อนตายหรือความชั่วมากกว่าความดีสุดท้ายอุมมะของนบีเข้าสวรรค์ไหมเอ้าก็เข้านี่นามันกอลลาอิลาฮิลลอฮ์ดะกอลันยันนะใครก็ตามที่กล่าวลาอิลาฮิลลอฮ์ได้เข้าสวรรค์แต่จะเข้าเมื่อไหร่ใครที่เข้าคนแรกนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใครตามนบีไปฮะซอฮาบะห์หรือดูนบีบอกซอฮาบะห์ถามเพราะนบีบอกฉันคือคนแรกเข้าสวรรค์ผ่านเซรอตอมแล้วใครหลังจากฉันอุมมาตีประชาชาตินบีซอฮาบะห์อยู่ในประชาชาตินบีมั้ยใช่พวกเรามั้ยใช่ถ้าเราหนักในตาช่างข้างขวาหนักก็เข้าไปเลยไม่ต้องลงนรกเข้าใจยังเพราะเราต้องช่างบุญช่างบาปถ้าความชั่วของเราหนักกับความดีนั่นเราลงนรกไปก่อนเสร็จแล้วหมดบาปเมื่อไหร่เข้าสวรรค์เมื่อเป็นมุสลิมเป็นอุมมะห์ของท่านนบีได้เข้าสวรรค์หมดแล้วเราแปลกันยังไงเข้าใจยังเอาใหม่ถ้ากลุ่มนี้ออกกลุ่มที่มันออกนอกรีดจนกระทั่งตกมุรตัดไม่เรียกอุมมาตีชีอะห์12อิหม่ามเรียกอุมมะห์อุมมะห์อะไมอะห์พวกกอดยานีไม่ใช่พวกนี้ไม่เกี่ยวไปเลยแต่คนที่เป็นอุมมะห์นบีมีผิดไหมมีผิดเขาอาจจะทำบิดอะห์ใช่แต่ถ้าเกิดเขาเตาบ้าก่อนตายล่ะเอาใหม่ใจร่มร่มวันนี้เนี่ยเราขอยกอย่างเรื่องนี้แล้วกันใครอยู่สูบอยู่มาอัพด้วยนะบุหรี่เราสูบบุหรี่วันละ2ซองสมมุติสูบทุกวันแต่คนที่ทำบิดอะห์เช่นทำเมาลิดเขาทำปีละหนแล้ววันละช่ำบุญช่างบาปเนี่ยใครเข้าสวรรค์ขอโทษใครจะหนักกว่าเขาปีนึงทำผิดหนนึงผิดนะครับผิดเมาลิดเนี่ยไม่ใช่ผิดแต่เรานี่สูบบุหรี่วันละ20มวนหรือ2ซองสมมุติ40สมมุติสูบทุกวันแต่คนสูบบุหรี่ไปฮุกกลมคนที่ทำบิดาเอ้ยแค่เอ้ยบิดาเว้ยเอ้ย3วัน7วันเฮ้ย3วัน7วันป้าเขาคนเดียวนะบนโลกดุนยาเนี่ยไม่ใช่พ่อตานะพ่อตาเขาเรียกว่าป้าเนื่องจากการแต่งงานนี่ป้าจริงเขาคนเดียวในชีวิตหนึ่งเขาทำ3วัน7วันผิดไหมผิดแต่ทำครั้งเดียวในชีวิตแต่เองทำความชั่วทุกวันเลยและเราไปด่าเขาวันนั้นเนี่ยสมมติมันมีคนกลุ่มหนึ่งโอ้พูดแล้วนี่
มันมากนะอันนี้ใจร่มร่มนะพร้อมหมดเวลาละอันนี้ในวันกิยามะจะมีคนกลุ่มหนึ่งนี่ผมจะฉายภาพให้ดูคนกลุ่มนี้ในซูเราะห์อารอฟพี่น้องกลับไปอ่านเขาเรียกว่าเป็นชาวกำแพงอยู่บนกำแพงในต้นๆของซูเราะห์อารอฟยังไงอะอยู่บนกำแพงเนี่ยหมายถึงความดีความชั่วเท่ากันเป็นคนกลุ่มสุดท้ายที่อัลลอฮ์จะตัดสินว่าเขาจะลงนรกหรือขึ้นสวรรค์กลุ่มเสี่ยงนี่เสี่ยงสุดๆละแต่หวังว่าในกุรอานบอกว่าคนกลุ่มนี้ที่อยู่กำแพงพอหันไปทางขวาเจอชาวสวรรค์อยากจะลงอ่ะแต่พอหันไปทางซ้ายเจอการลงโทษในนรกแบบเบือนหน้าหนีคนกลุ่มนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเขาเกิดซอดาเกาะห์วันหนึ่ง300บาทสร้างมูลนิธิอาคารที่พักคนเดินทางสมมุตินะไอ้300บาทเนี่ยกลับกลายเป็นว่ามันไหลไปในกุโบสถ์เขาในขณะที่ความดีความชั่วเท่ากันอยู่แล้วมันมีความดีหนึ่งที่มันโผล่ขึ้นมาคนนี้เนี่ยขึ้นสวรรค์ไหมนั่นไงฉะนั้นวันนี้อย่าชี้หน้าด่าใครครับนบีห้ามชี้หน้าว่าไอยากาเฟรบอกนี่นะแกเป็นกาเฟรถ้าวันหนึ่งเขาเข้าอิสลามอ่ะในฮะดีษกุตซีนบีบอกว่าชายคนหนึ่งอีกคืบหนึ่งจะขึ้นสวรรค์อยู่แล้วลงนรกอีกคืบหนึ่งน่ะจะลงนรกอยู่แล้วขึ้นสวรรค์วันนี้มีคนเข้ารับอิสลามเยอะวะแล้ววันนี้เนี่ยคนตกมุรตัดมีไหมเพราะนั้นพี่น้องมาเล่าให้ฟังนะพระชื่อมูฮัมหมัดชื่อก็ไม่ยอมเปลี่ยนนะครับอีกคืบนึงจะขึ้นสวรรค์แล้วลงนรกส่วนบางคนจะลงนรกอยู่แล้วอีกคืบนึงขึ้นสวรรค์เข้ามาอยู่ในภายใต้ร่มเงาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้อาจจะเป็นโจร500 600แล้วแต่วันนึงเขากลับมานี่พี่น้องผมเล่าประวัติคนนึงนะเสือเสนที่ประดังสองพี่ที่ไม่ต้องไม่ได้ไม่เคยปล้นนะครับบนโลกดุนยาเครื่องบินเนี่ยไม่เคยปล้นแล้วก็รู้สึกจะโรงพยาบาลไม่เคยปล้นกรมตำรวจยังปล้นมาแล้วนี่เสือเสนวันหนึ่งที่เตาบ้าตัวนะพี่น้องเดินเข้าสุเหร่าคนในสุเหร่าบอกว่าเฮ้ยรู้จักสุเหร่าด้วยละหมาดเป็นด้วยนี่คือคนละหมาด5เวลาที่ไปดูถูกเขาแล้ววันนี้เสือเสนคุตบะห์ได้ครับอายุ60เพิ่งอ่านอะลิฟบาตาวันนี้นำยุสอัมมาจำหมดไปเล่นกันเด็กๆอะลิฟบาตาไหนล่ะนี่คือเสือในอดีตแล้ววันนี้เป็นยังไงคนอย่าดูถูกพี่น้องความดีความชั่วแต่ละคนบางคนเนี่ยอาจจะไม่ดีจริงแต่ถ้าเขาช่วยเหลือคนอื่นล่ะไอ้นี่เนี่ยเรียกใช้มันเนี่ยมันไปทุกครั้งแต่เรื่องอื่นมันบื้อดื้อนะแต่เรื่องพอไปช่วยเหลือคนนั้นคนนี้สิ่งที่เขาช่วยเหลือคนอื่นที่นบีบอกคอยรุนนาสคนที่ดีที่สุดในหมู่มนุษย์ก็คืออัมฟาฮุมดินนาสคือคนที่ทำประโยชน์ให้คนอื่นมากที่สุดสิ่งที่เขาทำให้กับคนอื่นมากที่สุดเนี่ยมันทำให้เป็นหนักในตาช่างความผิดเขามีแต่ถ้าหากว่าความดีเขาหนักกว่าเขาก็ขึ้นสวรรค์เพราะว่าคนกลุ่มแรกฉะนั้นในฮะดีษบอกลายันตะคุดุนยันนะไม่ได้เข้าสวรรค์คนที่ตัดญาติขาดเม็ดอันกอเตียลายันตะคุดุนยันนะไม่ได้เข้าสวรรค์ต้องแปลว่าคนที่ตัดญาติขาดเม็ดไม่เข้าสวรรค์พร้อมกับชนกลุ่มแรกแต่เขาได้เข้าสวรรค์ไหมใช่ถ้าเขาไม่เตาบ้าก่อนตายความชั่วของเขามากกว่าความดีเขาก็ลงนรกก่อนสุดท้ายก็ขึ้นสวรรค์ฉะนั้น73จำพวกคืออุมมาตีประชาชาติของเราประเด็นต่อมาถ้าเห็นพี่น้องของเราจะลงนรกไม่ช่วยเหรอใจเนี่ยไม่ทำไมอะชาวอันซอรเนี่ยไม่เคยเห็นชาวมักกะแต่พอชาวมักกะอพยพไปฉันมีบ้านสองหลังเนี่ยเอาไปหลังฉันมีภรรยาสองคนเลือกด้วยนะเอาคนไหนชี้เลยนะแล้วฉันจะหย่าให้ฉันมีทรัพย์สมบัติเท่านี้ท่านเอาไปครึ่งหนึ่งแต่ชาวมักกะฮ์ก็อีหม่านบอกกับชาวมะดีนะฮ์บอกว่าตลาดอยู่ไหน
ดูนั่นไม่รู้จักกันเลยทำไมเขาเป็นอุคูวะความเป็นพี่น้องอ๋อเนื่องจากเขากล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์เหมือนกันวันนี้เรากล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์เหมือนกันเด้เลยแต่เราเกลียดพี่น้องของเรายิ่งกว่าเกลียดชัยฏอนอีกเราคบชัยฏอนมากกว่าพี่น้องของเราอีกพูดนี้ไม่แรงนะครับเสมือนอย่างนั้นยาวเลยอ่ะต่อข้อที่4ถ้าจะให้ชัยฏอนพ่ายแพ้จะต้องพวกเราจะต้องสุญูดเยอะๆนี่อัลลอฮ์บอกลาอิบลิสอิบลิสเนี่ยไม่ยอมอะไรอาบาอายากูนามัสซาจิดีนไม่ยอมสุญูดไม่ยอมอยู่ร่วมกับคนที่สุญูดปฏิเสธที่จะสุญูดอัลลอฮ์สั่งให้อิบลิสบอสใหญ่ของชัยฏอนเคารพสุญูดต่ออาดัมปฏิเสธอาบามันปฏิเสธมันบอกว่าอานาคอยรุนมินฮูชั้นดีกว่าอาดัมขอลักตานีมินนาร์ขอลักตาฮูมินตีพระองค์สร้างฉันมาจากไฟสร้างอาดัมมาจากดินชั้นไหนเลยไฟจะเคารพดินนี่คือการตะกับบทครั้งแรกครั้งแรกหลังจากที่อัลลอฮ์สร้างมนุษย์คืออาดัมฉะนั้นชัยฏอนคือผู้ปฏิเสธแล้วไม่ยอมซีโรราบซุยูเชื่อฟังคำสั่งของอัลลอฮ์นบีบอกว่าหลังจากจำได้ไหมที่เรามีละหมาดและมีซุยูซะญะดะห์ซุยูขอโทษซุยูติลาวะห์นั่นคือซะญะดะห์นั่นแหละซะญะดะห์ก็คือมันมีอายะห์อัลกุรอานที่อยู่ในแต่งตำแหน่งของมีความหมายให้ซุยูก็มีซุนนะห์จากพระองค์อัลลอฮ์ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกครั้งที่เราได้ยินแม้ว่าเราไม่ละหมาดมันนั่งเฉยๆเนี่ยเห็นเขาอ่านกันไปถึงอายะที่มีการอายะสัญญาดาให้เราสุญูดด้วยอ่ะท่านหญิงไอชาบอกว่าอันนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกานะยะกูลุฟีซุยูดิลกุรอานบิไลลินบิไลลินปรากฏว่าท่านรอซูลเนี่ยสุญูดติลาวะห์พอถึงอายะกุรอานปั๊บนบีก็สุญูดลงไปนบีก็กล่าวว่าสายะดาวะยะฮิยะลิลลซีคอลากะฮูวะชะกะซัมอะฮูวะบะศอรอฮูบิฮาวลิฮิวะกุวะตะฮีความหมายดีเหลือเกินนะครับสายดาวัดยะฮีใบหน้าของฉันยาอัลลอฮ์ได้สยูดสยูดใครลินและซีผู้ซึ่งคอลากอฮูสร้างใบหน้านั้นไอใบหน้าที่สูงสุดที่เหมือนห้องรับแขกเนี่ยที่หล่อที่สุดที่สวยที่สุดเนี่ยมันคือสิ่งที่อัลลอฮ์ได้สร้างพระองค์ได้สร้างมันมานี่ดูนะวะชะกอซัมอะฮูแล้วก็พาหูเนี่ยให้ได้ยินชะกอนี่แปลว่าพาหูเนี่ยให้ได้ยินวาบาซอรอฮูแล้วก็พาตาให้ได้เห็นบิฮาลิฮีวะกูวะตีฮีด้วยกับความเดชานุภาพพลังเดชานุภาพของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีใครให้แล้วใบหน้าแบบนี้ไม่มีใครให้ได้ยินอีกแล้วนอกจากอัลลอฮฺไม่มีใครให้เห็นแล้วนอกจากอัลลอฮฺฉันก็เลยสายดาวัดยะฮีใบหน้าของฉันสู้อยู่ต่อพระองค์พี่น้องรู้ไหมทุกครั้งที่เราอ่านมาถึงอายะนี้แล้วเราลงสู้อยู่นบีว่าชัยฏอนนั่งร้องไห้เพราะชัยฏอนไม่มีโอกาสสุญูดเหมือนเราสุญูดฉะนั้นใครไม่สุญูดเป็นเพื่อนกับชัยฏอนเป็นพี่น้องกับชัยฏอนและชัยฏอนก็มีชัยเหนือเขาถ้าวันนี้หัวข้อบอกว่าเราจะเอาชนะชัยฏอนให้มีชัยเหนือกว่าชัยฏอนต้องเป็นผู้ที่ซายีดีนเป็นคนสุญูดคนละหมาดประการสุดท้ายพอดีเป๊ะ1ชั่วโมงนบีบอกว่านบีบอกนะเวลาสอนหนังสือเนี่ยนบีจะนัดซอฮาบะห์วันพุธนะอิชามาเรียนวันพฤหัสนะมักริบมาเรียนนบีส่วนใหญ่วันพฤหัสซอฮาบะห์ถามทำไมต้องบอกด้วยนบีบอกว่ากลัวพวกท่านทั้งหลายจะเบื่อเห็นไหมดูฮิกมะห์นะดูนบีความเป็นผู้นำกลัวว่าชาวบ้านซอฮาบะห์เนี่ยจะเบื่อสุดท้ายให้ขอดุอาต่ออัลลอฮ์พ้นจากการล่อลวงของชัยฏอนนะครับอายะห์กุรอานในซูเราะห์อารอฟอายะห์ที่200นะครับวะอิมมายันซากอนนะกะมินัชชัยฏอนนัซบุนการล่อลวงของชัยฏอนนั้นนะครับมันจะมายังพวกเจ้าฟัสตาอิสบิลลาห์นี่
ให้ขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนะฮูซะมีอุนอะลีมอัลลอฮ์ทรงได้ยินอัลลอฮ์ทรงรอบรู้ยิ่งอัลลอฮ์บอกว่าแท้จริงแล้วเนี่ยนัสกุลก็คือการล่อลวงมันจะล่อลวงท่านจากชัยฏอนนี่แปลภาษาแบบถ้าแปลตามกุรอานแปลอย่างนี้แต่ว่าแปลภาษาแบบของเราก็คือชัยฏอนมันจะล่อลวงนะพวกเราฉะนั้นฟัสตะอิซบิลลาห์ให้ขอดุอาแม้กระทั่งในขณะละหมาดมันยังมาล่อลวงโอ้โหชัยฏอนนี่มันสุดยอดมันของสุดยอดของความเป็นยินน้ำมาดมันยังไม่ละเว้นเนี่ยมาฟัสตาอิดบินละขอดูอาต่อหรอนบีบอกมีสุนนะให้เราทำยังไงขณะที่มันมาเอาอูซุบิลชัยฏอนในรอยยิ้มแล้วก็ทุยไปด้านซ้ายถ้ามันล่อลวงเยอะขนาดนั้นตื่นมาสะดุ้งตื่นฝันไม่ดีตื่นขึ้นมาให้กล่าวเอาอูซุบิลชัยฏอนในรอยยิ้มแล้วก็ถมไปด้านซ้ายถมไปเนี่ยไม่ต้องมีน้ำลายนะครับก็ประหยัดนั่งข้างเอ๊ะนะหลังคาก็ไม่รั่วนี่เปียกคนละหมาดเปียกกันเป็นแถวไอ้แม่ขอดูอานบีบอกว่าเวลาเราไปอยู่ที่ไหนเนี่ยไปพักที่ไหนโรงแรมจะ5ดาวโรงแรมจะอะไรก็ตามให้ขอดูอาเอาอูซูบิกะลิมาติลลาฮิตามาติมิชริมาคอลักเวลาไปอยู่เต็นท์ไปอยู่อะไรขอเพราะว่าก่อนที่เราจะเข้ามาเนี่ยชัยฏอนมันมาอยู่ก่อนให้เราขอดูอาบทนี้นะครับเวลาพี่น้องลูกๆของพี่น้องนี่ไปเข้าค่ายลูกเสือเนี่ยนารีหรือเข้าค่ายมุสลิมก็ตามจดดูอาบทนี้ให้ลูกเราอ่านเท่าที่ไหนก็ตามขอนบีบอกว่าถ้าขอดูอาบทนี้ชัยฏอนสัตว์มีพิษต่างๆจะไม่ย่ำกรายเข้ามาหาเราจนกระทั่งเรากลับถึงภูมิลำเนาของเรานะต้องขอดูอาฉะนั้นสุดท้ายชัยฏอนมันก็จะซีโรราบต่อเราก็คือด้วยกับดูอาสถานเดียวเลยก่อนนอนเนี่ยเราก็มีดูอานะอ่านสามคุณนะสามคุณอ่านอายะคุรซีหรือมันมีทำได้หลายแบบเช่นบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอายะวะมูตุนะแล้วก็นอนตะแคงขวาไปแล้วก็อ่านอายะคุรซีได้หรือว่าเราเอามือมาประสานกันเอามือประสานกันไม่ต้องใส่หัวนะเดี๋ยวมันจะเหมือนสายยันนะครับ เอามือมาประสานกันแล้วก็บางหะดีษบอกว่าเป่าบางหะดีษบอกว่าอ่านก่อนฉะนั้นแต่ว่าโดยรวมแล้วก็คืออ่านสามคุ้นแล้วก็เป่าแล้วก็ลูบตั้งแต่ศีรษะจนกระทั่งถึงเท้าทำอย่างนี้สามครั้งนบีบอกว่าชัยฏอนจะไม่เข้ามาย่ำกรายเข้ามาเหมือนสมัยก่อนเขาเรียกผีอำใช่ไหมนั่นแหละไม่มีเลยนกไม่มีเลยหรืออ่านอายะกุรซีไปนับเลยนะหรือไม่พี่น้องก็เปิดซูเราะห์บาคาเราะห์ไว้ในบ้านแมปเลยนะอันนี้ก็เป็นนะครับก็พี่น้องบอกเสียงหายบ้างตะกุกตะกักบ้างเห็นไหมใช่ปะช่วงแรกอ่ะอ๋อฮะอันนี้พี่น้องก็นั่นมาเนาะมอนิเตอร์อยู่ใช่ปะได้ครับนะยาซากันแล้วอ่ะ1ชั่วโมงเป๊ะเลยนะครับพี่น้องจะท่านใดจะถามในเรื่องหรือนอกเรื่องก็ได้แล้วมีไม่ลอยนะฮะนะครับมุสลิมก็ถามได้เช่นเดียวกันนะครับวัยรุ่นส่วนใหญ่ไม่ค่อยถามตัวสวยอันเล็มแล้วเนี่ยตัวสวยแกก็ไม่ถามแล้วแกก็อันเล็มแล้วหูแกฟังมาหลายเวทีแล้วครับได้ครับมีต่อเท้าคุบครับก็เป็นอย่างที่เคยผ่านมาก็เป็นเกี่ยวกับตัวดอครับอาการครับอ๋อในกรณีที่อ่ะอันนี้มาถึงวัยรุ่นละวัยรุ่นนะรอดอเดี๋ยวก่อนรองเท้าคุบคอมแบ็กอะไรเนี่ยเหมือนตำรวจทหารรอดอก่อนที่จะสวมใส่รองเท้าเนี่ยนะให้เราอาบน้ำละหมาดก่อนอาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วก็ใส่รองเท้าไปเลยพอเราไปฝึกรอดอปั๊บพอได้เวลาละหมาดนะครับไม่ว่าเราจะไปเขาชนไก่หรืออะไรก็แล้วแต่ให้เราละหมาดโดยการเราก็ได้ละหมาดบาทแล้วก็อาบน้ำละหมาดปกติใช่ป่ะเช็ดศีรษะปั๊บรองน้ำมามือขวาเนี่ยไว้ตรง
ปลายเท้าแล้วก็ลากขึ้นมาจนกระทั่งขอบของรองเท้าหมดแค่ไหนก็แค่นั้นมือซ้ายก็วางตรงเท้าซ้ายแล้วก็ลูบหลังเท้านะครับไม่ใช่ฝ่าเท้านะลูบหลังเท้าจนกระทั่งหมดขอบของมันเนี่ยแค่ไหนแค่นั้นครั้งเดียวแล้วก็ละหมาดทั้งรองเท้าเลยไม่ต้องถอดรองเท้าอันนี้เขาเรียกว่าการละหมาดโดยสวมใส่รองเท้าแต่มีเงื่อนไขว่าให้เราเนี่ยมีนัดละหมาดก่อนสวมใส่ถ้าเราเดินทางไปต่างจังหวัดไม่ถอดรองเท้าเลยนะ3วัน3คืนเช่นติดถ้ำเห็นไหมสมมติติดถ้ำเข้าไปเดินในป่าเป็นทหารลาดตระเวน3วัน3คืนใส่ได้เลยไม่ต้องถอดนะลูบบนรองเท้าแล้วก็ละหมาดทั้งรองเท้าได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าไม่เดินทางไปต่างจังหวัดเช่นเราไปเนี่ยไปอะไรวิภาวดีใช่ไหมแค่วันหนึ่งกับคืนหนึ่งนะครับถ้าเราไม่เดินทางไปต่างจังหวัดใส่ได้เลยเนี่ยวันหนึ่งกับคืนหนึ่งนะครับอันนี้ก็เรียกว่าลูบบนรองเท้านะครับใช้ได้เลยนะครับไม่ใช่เฉพาะรองเท้านี่นะครับรองเท้าข้าวใบหุ้มข้อถุงเท้าก็ได้ครับได้ถุงไปละหมาดโออันนี้ง่ายเลยยาวรอบเนี่ยในฮะดีษยาวรอบเนี่ยยาวรอบใบเนี่ยหมายถึงว่าถุงเท้าอาบน้ำละหมาดสวมถุงเท้าแล้วก็ใส่รองเท้าไปทำงานพอถึงเวลาละหมาดบ่ายปั๊บเราก็อาบน้ำละหมาดเพราะว่าแล้วเราก็ถุงเท้าเนี่ยไม่ต้องถอดรองเท้านี่อาจจะถอดใช่ไหมแต่ถุงเท้านี่ไม่ถอดเราก็อาบน้ำละหมาดเสร็จเช็ดศีรษะพอเช็ดศีรษะเนี่ยจะล้างเท้าเนี่ยไม่ต้องเลยพี่น้องลองน้ำแล้วก็สะบัดมือขวาวางไว้ที่นิ้วเท้าขวาแล้วก็ลูบมาถึงขอบถุงเท้าครั้งเดียวมือซ้ายลูบขึ้นนะลูบขึ้นดิลูบขึ้นมาถึงขอบถุงเท้าใช่ใช้มือซ้ายด้วยนะครับต้องลูบข้างใต้เอาใหม่มือขวาเนี่ยลูบเท้าขวามือซ้ายลูบเท้าซ้ายถ้าทำได้แต่มือขวาจะลูบเท้าขวาเท้าซ้ายก็ได้มือซ้ายจะลูบเท้าขวาเท้าซ้ายก็ได้แต่ครั้งเดียวที่อาจารย์บอกลูบเนี่ยหมายถึงว่ากรณีเช่นสมมติมาตรงนี้แค่ตรงหน้าเท้าถูกต้องไหมฮะไม่ต้องไปถึงต้นเท้าถูกใช่ไหมถูกหลังเท้าไงหลังเท้านะมีถุงเท้าป่ะเนี่ยนั่นแหละแค่นั้นแหละผมเนี่ยก็ใส่ถุงเท้าผมเนี่ยใส่ถุงเท้าเอาขึ้นมากลัวจะน่าเกลียดนะฮะรูปอย่างที่ที่มะรูปอ่ะถูกละเอาขึ้นมาหรือว่ารูปพร้อมกันก็ได้รูปพร้อมกันก็ได้ถ้ามีความสามารถแต่เวลาเราอาบน้ำที่อ่างหรือว่าที่ห้างเงี้ยแล้วก็เช็ดปั๊บรองน้ำสะบัดแล้วก็รูปเลยแล้วก็รูปแล้วถ้าเราไปทุเลาครับไปสุราก็เหมือนกันแล้วก็ไปอาบน้ำแต่ว่าไม่ต้องถอดถุงเท้าใช่เช็ดได้เหมือนกันนะครับกรณีต้องมีน้ำละหมาดก่อนออกจากบ้านถูกต้องกรณีถุงเท้ากับรองเท้าเงื่อนไขก็คือต้องมีน้ำละหมาดแล้วก็สวมถ้าไม่มีน้ำละหมาดนี่ไม่ได้ต้องถอดแล้วก็ใส่แล้วก็อาบน้ำละหมาดแล้วก็ใส่ไปใหม่ในระหว่างที่ใส่ถุงเท้าและรองเท้าเนี่ยนะพี่น้องจะปัสสาวะอุจจาระไปเลยเต็มที่เลยไม่เกี่ยวแต่เวลาจะอาบน้ำละหมาดไม่ต้องถอดตอนนี้พี่น้องไปห้างแล้วก็ไปทำงานออฟฟิศสะดวกผู้ชายผู้หญิงเนี่ยเขาใส่อยู่แล้วผู้ชายเนี่ยสบายเลยนะลูบบนถุงเท้าเนี่ยไม่ต้องเอาเท้าขึ้นมาที่อ่างล้างหน้าเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนต่างสนิทหงายหน้าขึ้นมาเนี่ยเฮ้ยโหเจอปะทิ้นเดี๋ยวก็ต่อยกันนะฮะเพราะประชาชาติอื่นเนี่ยเขาถือประชาชาติเราเนี่ยไม่ได้ถือแต่ว่าเราก็ต้องให้เกียรติกันบางอันนานยกเลยเหรอโอ้โหไม่รู้จริงนะสมัยก่อนเนี่ยเรายกกันจนกระทั่งเขาหนังพี่น้องเมืองเลยการเขาคือเขาด่าพี่น้องเคยเห็นฝรั่งด่าทางสายตาป่ะไม่ใช่ฝรั่งนะคนไทยไอ้คนทุกพนักงานเนี่ยทีนี้เราใส่อันนี้เราก็ใส่ถุงเท้าแล้วก็ยกระดับหน่อยนะแล้วพี่น้องรูปบนถุงเท้าก็อย่าไปมองหน้าพนักงานนะแบบมองแบบเจียดๆนะนี่ไงไม่เปื้อนละไม่ต้องขนาดนั้นนะครับมีไมค์นะพี่น้องยกมือนะครับแล้วก็เดี๋ยวครับอะไรอ่ะพี่ยาบเหรออ๋อเอาใหม่แยกประเด็นนะครับส่วนรองเท้ากับถุงเท้าเนี่ยผู้กรมแล้วจบไปแล้วนะส่วนฮิญาบแล้วก็ผ้าสารบันอีกหุกกลมหนึ่งไม่ใช่หมวกนะผ้าสารบันเคยเห็นว่าพี่น้องของเราทีพวกเขาแบบ
คือมันแกะยากไงแกะนี่พันใหม่เนี่ยเขาละหมาดเสร็จแล้วละหมาดเสร็จแล้วทำยังไงพี่น้องภูมิหยาบเนี่ยมาละหมาดอาบน้ำละหมาดซึ่งสถานที่นั้นเนี่ยมันไม่มิชิดถ้ามิชิดเนี่ยเปิดที่หยาบแต่ถ้าไม่มิชิดทำยังไงไม่มีเงื่อนไขต้องมีน้ำละหมาดนะครับไม่มีเงื่อนไขนะคนที่จะเช็ดบนซาสละหมาดแล้วก็เช็ดบนที่หยาบไม่มีเงื่อนไขว่าต้องมีน้ำละหมาดก่อนนะครับไม่มีเงื่อนไขนี้ก็ไปปกติเนี่ยพอจะละหมาดบ่ายโอ้โหนี่ถ้าฉันเปิดที่หยาบเนี่ยผู้ชายเห็นทำไงครับแล้วก็รองน้ำแล้วก็สะบัดเอามือเนี่ยแย่เข้าไปที่หยาบแค่ไหนแค่นั้นนะครับแล้วก็ดึงออกมาแล้วก็เช็ดบนศีรษะแล้วก็เอามือเข้าไปใบหูแค่นี้ทำได้แค่นั้นพอง่ายเลยครับหรือเลิกที่หยาบไปข้างหลังให้เห็นเป็นตีนผมเห็นไหมปั๊บแล้วก็เช็ดไปเลยครับบนที่หยาบก็มือจบเลยนะครับไม่ต้องถอดที่หยาบส่วนที่หยาบเรามันไม่ตรงไม่อะไรก็เดี๋ยวมันขยับที่หลังได้บอกแล้วต้องสวยแกอันเลมหอหลับเลยฮะครับขอไมค์หน่อยขอไมค์หน่อยเพราะว่ามันออกมาได้ตัดคลิปได้ได้ตัดคลิปได้ผมจะถามว่าแบบเมื่อกี้เนี่ยอาจารย์พูดถึงเรื่องแบบบุญกับบาปที่เป็นตาช่างเนี้ยครับแล้วอย่างมีทัวร์ผมจะของเดิมนะที่เขาบอกว่าความดีแม้เพียงทุลีก็จะได้เห็นความชั่วไม่มีนี่แหละคำพูดนี่แหละอายะนี่แหละบอกให้รู้ว่าถ้าในตาช่างเราความดีความชั่วเนี่ยนะเท่ากันความดีเพียงนิดเดียวเนี่ยได้เห็นเลยแล้วมันทำให้ข้างขวาหนักหรือทำความชั่วเพียงนิดเดียวมันก็จะไปหนักในตาช่างของความชั่วทำความดีเพียงนิดเดียวมันก็จะไปหนักตาช่างของความดีฉะนั้นไม่ว่าความดีจะเล็กหรือน้อยก็ตามมันไปอยู่ในตาช่างทั้งหมดนี่ในยะของอัลกุรอานที่บอกคำว่าได้เห็นในที่นี่หมายถึงว่ามันจะถูกบอกถูกกล่าวแล้วก็มีผลต่อตาช่างที่มันที่เราอยู่ข้างขวาและข้างซ้ายครับได้เห็นนี่คือว่ามันปรากฏขึ้นไม่ต้องกลัวไหมหรอกปกติน้ำไม่มีนะฮะถามอาจารย์ภาพถามเองนะฮะสมมติครับอาจารย์สมมติว่าครับอย่างวัยรุ่นวัยรุ่นเลยครับไปฉบับเราสมัยก่อนเนี่ยเราคิดว่าแบบตัวเรานี่อยากเฮมากเลยนะอยากเฮแบบสุดๆเลยนะครับแบบเด็กสุดๆศาสนาไปเอาอะไรไม่เอาสักอย่างนะครับแล้วเราแต่ที่อาจารย์พูดมาแก่ตอนนี้ก็มาดูถูกอย่างเงี้ยครับนั่นหนึ่งประเด็นนะฮะสองที่สองเนี่ยเรามีโอกาสไหมในวันกิยามะเนี่ยที่เราซ้อนจะไม่อภัยเราแล้วก็แต่เช่นที่อาจารย์บอกที่ว่าอะไรนะความชั่วทั้งหมดทุลีก็เห็นมันแล้วในวันนั้นเนี่ยแล้วก็ถ้าในวันนั้นเนี่ยสมมุติอัลเลาะห์จะให้ความอายกับผมครับในประเด็นต่างๆแล้วอย่างเงี้ยเราสามารถวิงวอนขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ที่ผมทำเมื่อวันที่ตั้งแต่วัยรุ่นคนเลยนะครับเราหวังในอัลเลาะห์จะตอบสนองเราอันนี้ต้องเข้าใจในเบื้องต้นก่อนว่าอัลเลาะห์จำได้ไหมหะดีษนบีบอกว่าถ้าวิญญาณยังไม่ออกจากลูกกระเดื่องและดวงอาทิตย์ยังไม่ขึ้นทางทิศตะวันตกอัลลอฮ์ยังรับการตอบะฉะนั้นจะวัยรุ่นหลังจากที่เราอาเกนบาเล็กตอนเนี้ยอายุยังไม่อาเกนบาเล็กคำว่าอาเกนบาเล็กก็คือผู้หญิงยังไม่มีรอบเดือนผู้ชายยังไม่มีนับสุจิเคลื่อนไม่มีความผิดสิ่งที่ทำพ่อแม่ได้หมดเลยแต่พออาเกนบาเล็กเสร็จความดีความชั่วที่เราทำมันมาอยู่ในบัญชีขวาและกระซ้ายและสิ่งใดก็ตามที่เราความผิดในอดีตและเราเตาบ้าตัวโดยเงื่อนไขการเตาบ้าเนี่ย 1. ความผิดระหว่างเรากับอัลลอฮ์ 1. เสียใจ 2. ทิ้งสิ่งนั้นโดยเด็ดขาด 3. ไม่หวนกลับไปทำอีกใช่ไหมเช่นเราเล่นการพนันเสียใจไม่เล่นละ 2. เลิกเล่นการพนันโดยเด็ดขาด 3. ไม่หวนกลับไปเล่นการพนันอีก 3 ข้อแต่ถ้าเป็นความผิดระหว่างเรากับมนุษย์เพิ่มอีก 1 ข้อเอาสิทธิที่เราเคยไปโกงเขาเนี่ยเอาไปคืนนะงั้นเวลาวันอีดใครมาถามโอ้ยนี่มาตั้งนานมาอัพนะมาตั้งนานถามว่ามาอัพเรื่องอะไรก็วันนั้นจักรยานหน้าบ้านฝีมือผมเองเออ
มันต้องทำมาอัพเรื่องอะไรนี่กวาดอย่างเดียวเลยมีคนหนึ่งนะไปเด็กหนุ่มเหมือนกันว่าอาจารย์ผมขอมาอัพผมถามมาอัพเรื่องอะไรโหเล่นอาจารย์ไปเยอะบอกเล่นอาจารย์ไปเยอะด่าอาจารย์ไปเยอะผมบอกนี่กล้ารับกล้าทำและกล้ารับในลูกผู้ชายผมบอกมาอัพให้สิ่งที่เขาเล่นผมด่าผมนี่อัลลอฮ์ลบเลยเห็นยังฉะนั้นความผิดระหว่างเรากับอัลลอฮ์เตาบะจบระหว่างเรากับมนุษย์เตาบะสามข้อยังไม่จบอีกหนึ่งข้อต้องเอาสิทธินั้นไปคืนเคยโกงที่ดินเคยย้ายหลักหินเอ้าไปละเมิดเขาไม่ว่าไปละเมิดสิทธิฮักกุนอาดัมอ่ะที่เราเท่านี้เราย้ายหลักหินไปเท่านี้ต้องเอากลับมาไปโกงเข้ามาก็ต้องเอาไปคืนอันนี้แน่นอนยกเว้นว่าเขาเอามาอัพให้แต่เขาตายไปแล้วเดี๋ยวก่อนนะถ้าเขาเนี่ยตายไปแล้ว โดยที่อันนี้นะมันมีสองนัยยะฟังให้ดีใจร่มๆนะนัยยะหนึ่งคือผู้ตายเนี่ยอาธรรมกับเราอันนี้เรามาอัพให้เขาไปเถอะถ้าไม่มาอัพกิยามัตคนเละพอฮักคุณอาดัมอัลลอฮ์จะเอาไปประจานบนนู้นอย่างที่ว่าอันที่สองคือผู้ตายเนี่ยเราเนี่ยไปอาธรรมกับผู้ตายแล้วเขาตายไปแล้วอันนี้บรรลัยจักหน่อยข้อที่หนึ่งต้องไปขอมาอัพก่อนที่เขาจะตายอันนี้ก่อนนะข้อที่หนึ่งก่อนสองก็คือไม่ทันแล้วเขาไปแล้วหน้าที่นี้ขอต่อล้อลูกเดียวถูกนะขอต่อล้อลูกเดียวอย่าล้อสิ่งที่ฉันแต่ก่อนฉันก็ยาเฮฉันไม่รู้จริงๆฉันไปตีหัวเขาเขาก็ไปตีหัวเขาไปละลานไปกระทืบเขาไม่อย่าล้อฉันเขาจริงๆยกโทษหน่อยนี่ตรงนี้ในสิ่งที่เราพร่ำขอวิงวอนอัลลอฮ์ก็จะลบบาปนี่นะอินชาอัลลอฮ์นี่ไงฉะนั้นมันมีสิ่งเรื่องของคืออัลลอฮ์ทรงเมตตาผู้ทรงกรุณาความเมตตาของอัลลอฮ์นี่ยิ่งใหญ่มหาศาลนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมอบให้กับเบาของพระองค์นะครับนะมีคำถามวัยรุ่นแล้วนะฮะวัยรุ่นช่วงสุดท้ายยังไม่ถามยกมือฮะแล้วก็ถามได้ อ๋อไม่กล้าพูดนะไม่เป็นไรมีล่ามโอ้พี่น้องก็เข้าชมทางนี้ก็เยอะนะครับได้ครับป่วยเนี่ยนบีบอกงี้ฟัตตะขอโทษอันกุรอานก่อนฟัตตะกุลลอฮ์มัสตะตอตุมจงยำเกรงอัลลอฮ์เท่ามีความสามารถตราบเท่าที่มีความสามารถแต่ในหะดีษนบีเนี่ยพูดคล้ายๆกันอิซาอัมรตุกุมบิชัยอินฉันใช้ให้พวกท่านทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามฟะตูมินฮุมัสตะตอตุมจงยึดสิ่งนั้นตราบที่พวกท่านมีความสามารถนบีบอกว่าละหมาดฟัรดูเนี่ยยืนได้วาญิบต้องยืนเนี่ยห้ามนั่งยืนต้องยืนอย่างเดียวถ้ายืนได้แต่ถ้าไม่ได้ให้นั่งละหมาดถ้านั่งละหมาดไม่ได้ให้นอนละหมาดเข้าห้อง ICU ยังมีสติสัมปชัญญะยังละหมาดโดยการใช้อิชาร็อคเคลื่อนไหวการกระพริบตาตอนนี้สุญูดนี่ดูกลัวว่าไปถ้ายังมีสติสัมปชัญญะนี่วาญิบต้องละหมาดฉะนั้นยืนไม่ได้ก็ต้องนั่งยิ่งอาบน้ำละหมาดเดี๋ยวก่อนอาบน้ำละหมาดเนี่ยไม่ได้หมายถึงยังไงครับหมายถึงลุกไม่สบายลุกมาอาบน้ำละหมาดอ๋อลุกอาบน้ำแต่ว่าโดนน้ำได้ใช่ป่ะโดนน้ำได้โดนน้ำได้ลุกมาไหวอยู่คอนโดคนเดียวใช่ป่ะสมมติประมาณนั้นถ้าอยู่คอนโดคนเดียวแต่ยำมุมแต่ยำมุมในบ้านเรามีคนเดียวแต่ลุกไม่ได้มัสตะตอตุมสุดความสามารถแต่ยำมุมโดยเราเอาแป้งให้ญาติให้เพื่อนอะไรมาเอาแป้งดินสอพองชนิดเดียวนะครับดินสอพองเนี่ยบี้ไว้ในถาดในจานแล้วก็ตบไปนะครั้งเดียวนะรูปหน้าแล้วก็รูปมือทั้งสองแค่นี้เองแต่ถ้ามีคนอยู่ในบ้านให้เขาอาบน้ำละหมาดให้เราแ
แป้งไม่ได้ครับแป้งทั่วไปแป้งเด็กแคร์แป้งอะไรกางูโบราณเขาเรียกกางูไม่ได้เพราะนั้นมีส่วนผสมส่วนแป้งส่วนดินสอพองเนี่ยทำมาจากดินล้วนๆไปซื้อเก็บไว้แล้วก็บีบีแล้วก็ตบไปครั้งหนึ่งนะครับครั้งเดียวพอง่ายอิสลามเนี่ยเรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องยากได้ครับผมไม่ทันจริงๆแล้วตื่น8โมงอย่างเงี้ยครับก็วายิบอันนี้บีบอกงี้อิซานามาเอานาซียะใครก็ตามที่นอนแล้วก็ลืมนะมาไม่นะนอนนะแล้วก็นอนเอ้าหรือลืมนะมาฟันอยู่ซ้อนลิจงละหมาดอิซาซักรอฮาเมื่อนึกขึ้นได้ฉะนั้นในกรณีที่เราตื่นขึ้นมาเนี่ยทุกซุบฮ์เนี่ยตื่นมาสายแต่สาเหตุการสายเนี่ยต้องไปดูด้วยนะถ้าดูฟุตบอลโลกนี่บรรลัยจักเลย อันนี้ก็มีความผิดเรื่องที่ตื่นแต่ว่ากันไป แต่ถ้าตื่นในส่วนใหญ่ตื่นแต่มีวันหนึ่งมันตื่นสายอย่างนี้เนี่ยอันนี้เขาไม่ผิดเนื่องจากว่ามันไม่มีเคยเหตุการณ์อย่างนี้แต่ว่าตื่นมากี่โมงอิซาซักรอฮาตื่นมากี่โมงก็ตามนมาดเมื่อนั้นไปอ่านละหมาดแล้วก็ละหมาดเลยจะ8โมงจะ7โมงก็แล้วแต่บางคนไปเข้าใจผิดตื่นมาเนี่ยเลยละซุบฮ์เนี่ยต้องไปใช้อีกเวลาหนึ่งคือไปใช้ละหมาดซุฮรีเพราะว่ามีเพื่อนไปละหมาดเพื่อนผมไปไม่ใช่เพื่อนสิลูกศิษย์ไปละหมาดเขาก็ละหมาดเขาก็ละหมาดอิชาเอ้ยเขาละหมาดซุฮรีพอละหมาดขนาดนั้นละหมาดเนี่ยก็มีคนมาตามเขานะครับเสร็จแล้วเขาก็ให้สลามอันนี้ก็ว่าต่อมาซูรีเสร็จแล้วเขาก็ละหมาดหลังจากนั้นนะเขาก็ละหมาดอีก2รอกาตพอเสร็จแล้วคุยกันเขาบอกอ้าวทำไมละหมาดเยอะอะละหมาดซุนนะห์2รอกาตมันมี4เนี่ยทำไมละหมาดถึง6ล่ะเขาบอกอ๋อ2รอกาตแรกเนี่ยกอดอละหมาดซุบฮ์โหกอดอยาวเหลือเกินมาแบบมาชดใช้ตอนซุฮรีไม่ถูกพวกเราเข้าใจผิดนะครับหมดเวลาละหมาดซุฮรีแล้วต้องตื่นขึ้นมาแล้วนอนตื่นมาตอนบ่าย 3:00 นแล้วละหมาดซุฮรีไม่ได้ต้องไปกอดอใช้หลังจากเข้าเวลาละหมาดอัสรนี่เข้าใจผิดนะครับอิซาซักรอฮาตื่นมากี่โมงก็ละหมาดเมื่อนั้นแต่ถ้าเราละหมาดได้1รอกาตแล้วอาซานเข้าอีกเวลาหนึ่งถือว่าได้ละหมาดแล้วแต่ถามว่าการไปใช้กอดออย่างนั้นเนี่ยไปชดใช้แบบนั้นถือว่าผิดไหมละหมาดวาญิบต้องชดใช้แต่ภาคผลบุญก็ลดน้อยภาคผลบุญเนี่ยลดน้อยแต่ผลฟัดดูเนี่ยแน่นอนครับครับมีไหมครับอ่ะไม่มีน่าจะคำถามสุดท้ายเนาะนี่พี่น้องมาทางเพจผมนะชื่อคอทรายเขาเนี่ยเขาชื่ออย่างนี้นะฮะไม่ได้ถือสาแต่ว่ามันรู้สึกคือบางนานหรือเปล่าบางนานปลอมอีกเฟซนึงหรือเปล่านะให้สลามมาวะลัยกุมสลามนะครับเมื่ออาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วทิ้งเวลาไว้ประมาณ 5-10 นาทีแล้วเราจะละหมาดซุนนะห์หลังอาบน้ำละหมาดได้ไหมคะหรืออาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วต้องละหมาดทันทียะซากัลลอฮุคอยรอนค่ะคำถามดีนะครับกรณีที่เราอาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วเนี่ยนบีบอกว่ามีซุนนะห์ให้ละหมาดซุนนะห์2รอกาตหลังอาบน้ำละหมาดอันนี้เนี่ยให้ทำหลังจากอาบน้ำละหมาดเสร็จทันทีครับเพราะเงื่อนไขก็คือหลังอาบน้ำละหมาดเสร็จแต่พี่น้องถามบอกว่าทิ้งไว้5นาที10นาทีอันนี้หมดเวลาไปละหมดเวลาแล้วฉะนั้นถ้าพี่น้องต้องการอยากได้ซุนนะห์หลังอาบน้ำละหมาดพี่น้องอาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วก็เดินมาที่ซอฟหรือว่าเดินมาที่บ้านของเราที่เป็นที่ไว้ละหมาดอันเนี้ยระยะเวลาแค่นั้นเนี่ยแค่นั้นเองถ้านานกว่านั้นเนี่ย10นาทีหรือนั่งคุยโทรศัพท์ไปก่อนอันนี้ถือว่าไม่เข้าข่ายนะเนาะเหมือนกับจะละหมาดดูฮาก็ต้องเข้าเวลาละหมาดดูฮามานี้เป็นต้นนะครับอ่ะก็ได้แล้วเนาะนะครับพี่น้องหิวแล้วนะโต๊ะสวยน่าจะหิวแล้ว
น่าจะแย่แล้วนะฮะเดี๋ยวเป็นลมเป็นแรงไปนี่มุตฟาแย่เลยนะฮะเดี๋ยวเรามีเลี้ยงเนาะเดี๋ยวเรามีเลี้ยงนะครับอ่ะคงไว้เพียงแค่นี้นะครับเดือนหน้าจะเป็นใครเดี๋ยวฟังฟังประสัมพันธ์ละกันนะครับวันนี้ไว้เพียงแค่นี้เนาะนะครับโอกาสหน้านะเมื่อชาติต้องการนะพบกันใหม่นะฮะอินชาอัลเลาะห์นะครับครับวันบิไลตอฟิกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์